สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับกับ BPM Consulting Institute นะครับวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสนะครับผมก็เลยใส่สีให้มันเข้ากับคริสต์มาสเล็กน้อยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวเรื่องของการทำซิกซิกมานะครับว่าการเตรียมทำซิกซิกมาจะมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วโรดแมปในการทำซิกซิกมานะครับก็ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับก็คือ DMA, I แล้วก็ C นะครับ D ย่อมาจาก Define คือการพยายามที่จะระบุปัญหานะครับที่เราคิดว่ามีความสำคัญแล้วก็อยากจะนำมาแก้ไขนะครับส่วน M ก็คือ Measurement นะครับพยายามที่จะวัดนะครับความสามารถของกระบวนการนะครับเทียบกับสิ่งที่เราต้องการนะครับว่าปัจจุบันความสามารถของกระบวนการของเรานะครับถ้าเทียบกับเป้าหมายแล้วยังห่างไกลขนาดไหนโดยใช้ข้อมูลทางสถิตินะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วตรงนี้ก็จะมีความสำคัญมากนะครับในกรณีที่เรายังไม่คุ้นเคยเกี่ยวเรื่องของการใช้เครื่องมือทางสถิตินะครับเราก็ยังสามารถที่จะประยุกต์นะครับการคำนวณเบื้องต้นได้นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยในรายละเอียดต่อไปนะครับ D M แล้วก็มาที่ A A ก็คือ analysis นะครับก็คือการวิเคราะห์นะครับหาสาเหตุของปัญหานะครับปกติแล้วเวลาเราทราบปัญหานะครับสิ่งที่เราต้องค้นต่อไปก็คือแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับโดยทั่วไปเรามักจะมอนิเตอร์นะครับผลลัพธ์นะครับว่าดีขึ้นหรือว่าแย่ลงแต่สิ่งที่เราต้องค้นหาต่อไปคือที่มันดีมันเกิดจากสาเหตุอะไรที่มันไม่ดีเกิดจากสาเหตุอะไรอะไรคือปัจจัยที่ทำให้มันดีแล้วก็ไม่ดีนะครับซึ่งอันนี้จะใช้สถิติเข้ามาคิดวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับซึ่งในรายละเอียดนะครับก็จะอยู่ในเฟสเขาเรียกว่า analysis นะครับ I นะครับเฟสถัดไปคือ I ก็คือ improvement นะครับหลังจากที่เราค้นหาสาเหตุของปัญหาแล้วก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริงนะครับเราก็จะทำการแก้ไขนะครับก็คือ improvement นะครับการ improveก็จะมีการเปรียบเทียบนะครับว่าก่อนกับหลังปรับปรุงนะครับมีเขาเรียกว่าผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็จะมีการใช้สถิตินะครับเปรียบเทียบนะครับเขาเรียกว่าผลลัพธ์นะครับก่อนแล้วก็หลังนะครับว่าได้ผลลัพธ์แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเช่นเคยนะครับแต่ก็จะเป็นคนละตัวกับตอนที่เขาเรียกว่าวิเคราะห์สาเหตุของปัญหานะครับหากสิ่งที่เราทำการแก้ไขนะครับได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับแล้วก็เพียงพอกับความต้องการนะครับตามมาตรฐานตามเป้าหมายที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนำนะครับเขาเรียกว่าวิธีปฏิบัตินั้นนะครับเรียกว่าสิ่งที่เราค้นพบนะครับนำไปกำหนดมาตรฐานแล้วก็พยายามที่จะให้กระบวนการนะครับเรียกว่ามีความยั่งยืนนะครับความสามารถในระยะยาวมีความยั่งยืนนะครับซึ่งเราก็จะไปทำเรื่องของการคอนโทรลก็คือเฟสสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดทำคู่มือนะครับเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีมาตรฐานนะครับพยายามรักษาความสามารถของกระบวนการนะครับให้ได้ตามที่หลังจากที่เราปรับปรุงแล้วนะครับหากมีเหตุที่ทำให้เกิดความสามารถนะครับเปลี่ยนไปนะครับเราจะต้องวางแผนนะครับว่าเราจะรับมืออย่างไรบ้างนะครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้นะครับก็มีความสำคัญนะครับโดยทั่วไปเรามักจะวัดผลกันในระยะสั้นใช่ไหมครับแล้วพอระยะยาวก็กลับมามีปัญหาเหมือนเดิมนะครับซึ่ง control phase นะครับจะสามารถที่จะช่วยท่านตรงนี้ได้นะครับในกรณีที่กระบวนการของท่านนะครับปรับปรุงเรียบร้อยแล้วทำอย่างไรนะครับให้ความสามารถของกระบวนการมีความเรียกว่าเสถียรในระยะยาวนะครับแล้วก็การเฝ้าระวังสามารถที่จะทำอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้มีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับก็จะอยู่ใน control phase นะครับทีนี้อันนี้จะเป็นภาพรวมของการคิดวิเคราะห์แบบ Six Sigma นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นภาพรวมแล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าแล้วถ้าจะต้องทำเนี่ยมันจะเริ่มยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาที่กระดานนะครับกระดานที่ผมได้เตรียมไว้นะครับสมมุติว่า
เรายังไม่มีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เราต้องการทำโปรเจกต์นะครับเราจะทำการ define นะครับเริ่มต้นยังไงนะครับก็คือเราจะมีการเรียกนะครับประชุมนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจกระบวนการแล้วก็ทราบนะครับปัญหาที่เราต้องการจะทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยจริงๆเราก็เริ่มต้นที่จะทำได้เลยนะครับแต่สิ่งที่เรามักจะละเลยแล้วก็เรียกว่าผิดพลาดค่อนข้างจะบ่อยนะครับก็คือการที่เราไปเลือกนะครับปัญหาที่เรียกว่าไม่ได้มีผลกระทบสูงนะครับต่อทั้งองค์กรต่อทั้งการทำงานแล้วก็ทั้งเรื่องของลูกค้าด้วยนะครับบางครั้งเรามักจะไปเลือกปัญหาที่เรียกว่าสามารถที่จะนำมาแก้ไขได้ง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วนอกจากแก้ไขได้ง่ายเราต้องดูด้วยว่ามันให้ผลลัพธ์ที่เรียกว่าคุ้มค่าไหมแล้วก็มีประโยชน์เพียงพอในการที่เราจะนำมาศึกษาแล้วก็ทำการแก้ไขหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะครับขั้นตอนแรกที่เราควรจะทำก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องของการทำเรื่อง brainstorming นะครับพยายามระดมสมองก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเรียกว่าเลือกกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งนะครับพยายามที่จะระดมสมองสมมตินะครับว่านะครับไอเดียแต่ละท่านนะครับเพื่อนก็จะมีระดมสมองมาสีเขียวคือไอเดียใช่ไหมครับไอเดียมีออกมาเยอะมากนะครับแต่ละท่านก็จะมีไอเดียที่ออกมาเยอะนะครับสิ่งถัดไปนะครับหลังจากที่เราได้ไอเดียออกมาแล้วนะครับก็คือการที่จะคัดกรองนะครับคัดกรองไอเดียเหล่านั้นนะครับว่าความคิดไหนนะครับแล้วก็ไอเดียไหนเราจะนำมาเรียกว่าพิจารณาต่อไปถามว่าแล้วทำไมเราไม่ทำทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วทีมงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนากระบวนการนะครับก็อาจจะมีจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเลือกปัญหานะครับที่มีความรุนแรงนะครับที่ถ้าแก้ไขแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุดซะก่อนแล้วพอเรามีเวลาเราค่อยไปทำปัญหาถัดไปนะครับที่มีผลกระทบน้อยลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการที่จะบริหารจัดการทีมงานนะครับในการที่จะทำโครงการด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเลือกปัญหาที่ไม่ได้มี impact มากนะครับเวลาทำจบไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าคนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ได้รับรู้ว่าการทำพัฒนากระบวนการจะมีประโยชน์อะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกปัญหาที่เรานำมาปรับปรุงนะครับมีเรียกว่าความสำคัญอย่างมากเป็นหัวใจในขั้นที่1เลยนะครับถัดมานะครับหลังจากที่เราเลือกสมมติว่าเราเลือกไอเดียนี้นะครับเราเลือกไอเดียนี้มี impact เยอะนะครับแล้วเราจะทำการแก้ไขถัดไปสิ่งที่ต้องทำถัดไปก็คือว่าสมมติว่าเรามีไอเดียนะครับอันนี้นะครับแล้วกระบวนการนี้ที่เราเลือกนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการคัดแยกขยะนะครับสมมติว่าเป็นเรื่องของการคัดแยกขยะการคัดแยกขยะนะครับความบริสุทธิ์ของขยะหลังคัดแยกนะครับมีความสำคัญมากสมมติว่าเราเอาปัญหาตรงนี้มาเป็นตุ๊กตาในการคุยแล้วกันนะครับเราต้องการนะครับแยกขยะให้มีความบริสุทธิ์สูงนะครับคำถามถัดไปนะครับก็คือว่าก่อนที่เราจะไปกำหนดตัวชี้วัดนะครับเราจะต้องเข้าใจกระบวนการนะครับในการคัดแยกซะก่อนนะครับว่าการคัดแยกนะครับมีกระบวนการย่อยอย่างไรนะครับแล้วสิ่งที่เรากำลังจะไปเรียกว่าวัดนะครับการกำหนด KPI นะครับจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเข้าใจกระบวนการแล้วนะครับหลายๆครั้งนะครับเรามักจะเรียกว่ายังไม่ศึกษากระบวนการเลยนะครับแต่เราก็ไปกำหนดแล้วนะครับว่านี่คือสิ่งที่เราสนใจนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าการเข้าใจกระบวนการก่อนที่เราจะกำหนดตัว KPI มันมีความสำคัญยังไงนะครับสมมติว่านี่เป็นกระบวนการที่1 นะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่2ใช่ไหมครับอันนี้เป็นกระบวนการที่3เอาแบบง่ายๆนะครับเรามีกระบวนการย่อยทั้งหมด3กระบวนการด้วยกันนะครับประเด็นคือกระบวนการนี้นะครับมีสิ่งที่เราสนใจคือเรื่องของประสิทธิภาพนะครับในการแยกขยะประสิทธิภาพประกอบด้วย1ก็คือความรวดเร็วนะครับ
ต้องแยกได้รวดเร็วก็คือภายใน5นาทีต้องเสร็จสมมตินะครับอันนี้เป็นเรียกว่าตุ๊กตานะครับถัดไปคือจะต้องแยกขยะได้เขาเรียกว่าบริสุทธิ์นะครับแยกออกมาแล้วนะครับจะต้องได้เรียกว่าวัชพืชนะครับที่เป็นพืชทั้งหลายเนี่ยแยกพลาสติกแยกโลหะออกไปให้หมดนะครับแล้วก็ต้องได้ตัววัชพืชเนี่ยออกมานะครับซึ่งยิ่งมีความบริสุทธิ์มากก็สามารถที่จะนำไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับอันนี้คือเป้าประสงค์ในการที่เราจะทำกระบวนการนี้นะครับถัดมานะครับคำถามก็คือว่าอ้าวแล้วเกี่ยวเรื่องของความล่าช้านะครับเกี่ยวเรื่องของความล่าช้ามันมีจุดไหนบ้างนะครับความล่าช้านะครับสมมติว่ากระบวนการที่1คือการนำเรียกว่าวัตถุดิบนะครับใส่เข้าไปในเครื่องขั้นตอนที่2คือเป็นเครื่องแล้วขั้นตอนที่3ก็คือการตรวจสอบนะครับความบริสุทธิ์นะครับเอาใส่เข้าไปในเครื่องแล้วก็ทําการตรวจสอบนะครับมีขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนสิ่งที่เราสนใจนะครับคือเรื่องของความเร็วนะครับความเร็วอยู่จุดไหนครับความเร็วมีสมมติว่าผมให้KPI เกี่ยวเรื่องความเร็วนะครับเป็นสีแดงแล้วกันนะครับถ้าอะไรเกี่ยวเรื่องความเร็วเรื่องเวลาเป็นสีแดงความเร็วก็ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ต้องทำการโหลดใช่ไหมครับการโหลดก็ใช้เวลาถูกไหมครับแล้วก็การใช้เวลาของเครื่องนะครับเครื่องใช้เวลานานเกินไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นที่เครื่องแล้วก็เป็นที่การโหลดที่คนด้วยนะครับถัดมานะครับการตรวจสอบนะครับในบางครั้งนะครับหลังจากที่เราคัดแยกเสร็จแล้วนะครับเราต้องเสียเวลาในการตรวจสอบก่อนจะนำไปใช้งานหรือไม่นะครับคือถ้าจะต้องเอาสิ่งที่เราเรียกว่าคัดแยกเสร็จแล้วแล้วมาตรวจนั่นก็มีเวลาใช่ไหมครับใช้เวลาใช่ไหมครับแต่ถ้ากระบวนการในการตรวจสอบเราคือไม่ใช้เวลามากคือพอผลิตเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็มีเครื่องอะไรบางอย่างนะครับตรวจสอบโดยที่ไม่ไปแตะตัวเรียกว่าของที่ได้คัดแยกเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายความว่าตัวกระบวนการในการตรวจสอบแทบจะไม่ได้ใช้เวลานั่นก็อาจจะไม่ได้เป็นเรียกว่ากระบวนการที่จะส่งผลเกี่ยวเรื่องเวลาใช่ไหมครับ1ก็คือเรื่องของความรวดเร็วเรื่องเวลานะครับ2นะครับความสามารถในการคัดแยกนะครับความสามารถในการคัดแยกอะไรที่ทำให้เกิดความสามารถในการคัดแยกได้ดีหรือไม่ดีบ้างนะครับอันดับแรกนะครับคือการโหลดมีผลไหมครับบางท่านอาจจะบอกว่าไม่มีผลนะครับก็เพียงแค่เอาสิ่งของเนี่ยใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะโหลดเราต้องตรวจไหมครับว่าสิ่งที่เรากำลังจะใส่เข้าไปในเครื่องเนี่ยมันมีความบริสุทธิ์มากน้อยขนาดไหนนะครับบางคนนะครับก็จะบอกว่าความบริสุทธิ์เนี่ยไปโฟกัสที่เครื่องสินะครับผมให้ความบริสุทธิ์ก็คือตัวดีเฟกต์ในการคัดแยกเนี่ยเป็นสีเหลืองก็แล้วกันนะครับอันนี้บางคนก็บอกว่าไปดูที่เครื่องสินะเครื่องถ้าแยกได้ดีก็ตัวความบริสุทธิ์ก็จะมากนะครับแต่ขณะเดียวกันขั้นตอนในการโหลดนะครับในการเตรียมนะครับตัววัตถุดิบก่อนที่เราจะใส่เข้าไปในเครื่องเนี่ยจริงๆเราก็ส่งผลได้เช่นกันถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำการแยกตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับพอใส่เข้าไปในเครื่องนะครับเครื่องก็จะทำงานหนักไหมครับทำงานหนักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลกับเรื่องของประสิทธิภาพในการคัดแยกความบริสุทธิ์ในการคัดแยกได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวขั้นตอนนะครับขั้นตอนในการเรียกว่าในการที่จะโหลดตัววัตถุดิบนะครับเข้าไปที่เครื่องก็มีผลกับเรื่องของความบริสุทธิ์เช่นกันนะครับถัดมานะครับขั้นตอนสุดท้ายคือเรื่องของการตรวจสอบนะครับความเรียกว่าแม่นยำในการตรวจสอบมีหรือไม่นะครับถ้าขั้นตอนตรงนี้นะครับมีการตรวจสอบโดยการมองด้วยตาเปล่านะครับคือใช้คนในการวัดนะครับในการกะประมาณดูด้วยสายตาท่านคิดว่ายังไงครับคิดว่าโอกาสที่มันจะเกิด error นะครับในการวัดมีสูงไหมครับการใช้ตาคนนายกอไก่นายขอไข่นะครับดูชิ้นงานชิ้นเดียวกันแต่ประมาณไม่เท่ากันได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย error ที่เกิดจากการวัดมีได้ไหมครับมีได้ทั้งที่ของชิ้นเดียวกันแต่อาจจะ
ข้อมูลที่ได้มาอาจจะมีเรียกว่าตีความเช่นค่าที่แท้จริงคือ 80% นะครับบริสุทธิ์ 80% แต่นายกอไก่ตีเป็น 90 นะครับนายขอไข่ตีเป็น 60% นะครับซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็อาจจะมีการตีความที่แตกต่างกันใช่ไหมครับ error เหล่านี้แหละครับมันทำให้เราได้ตัวเลขนะครับได้ค่าที่ไม่น่าเชื่อถือออกมาแล้วมันก็จะส่งผลกับเรื่องของการคิดวิเคราะห์ด้วยว่าหลังปรับปรุงนะครับหลังปรับปรุงนะครับเราได้ผลอย่างไรนะครับในกรณีที่การวัดเรานะครับมีโอกาสที่จะเกิด error นะครับได้นะครับก็อยากจะให้ใส่เรื่องของการวัดเนี่ยเข้าไปตรงนี้ด้วยนะครับจะเห็นภาพนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ list นะครับว่าความเร็วแล้วก็ความสามารถในการคัดแยกนะครับความบริสุทธิ์ของวัสดุเนี่ยจริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้ง3กระบวนการเลยนะครับลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเราไม่คิดวิเคราะห์แบบนี้นะครับเรากระโดดนะครับไปแก้เลยนะครับเราไปดูที่ตรงบริเวณหลังเครื่องนะครับเราไม่สนใจวิธีการในการวัดนะครับเราไม่สนใจวิธีการในการโหลดตัววัตถุดิบจะเกิดอะไรขึ้นครับนั่นก็แสดงว่าเราก็ให้ตัวเครื่องเนี่ยเป็นสาเหตุของปัญหาไปแล้วถูกไหมครับพูดง่ายคือเรามองที่เครื่องเป็นหลักเลยว่าเครื่องไม่ดีถูกไหมครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวัดนะครับเรื่องของการโหลดตัววัตถุดิบด้วยก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจะเห็นภาพนะครับว่าพอหลังจากที่เราคิดวิเคราะห์ตรงนี้ได้แล้วนะครับเรียกว่า define นะครับ define ว่าปัญหาของเราเกี่ยวข้องกับกระบวนการไหนบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องทำถัดไปก็คือเรื่องของการวัดนะครับการวัดว่าในแต่ละจุดนะครับมีการใช้เรียกว่าเวลานะครับในการทำงานแต่ละจุดเนี่ยเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับอย่างภาพนี้นะครับสมมตินะครับว่าเราต้องการคิดวิเคราะห์เพิ่มนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราให้ตัวเลขแบบเขาเรียกว่ากลมๆนะครับการโหลดสมมติว่าใช้เวลา5นาทีนะครับสมมติว่าการโหลดขั้นตอนแรกคือใช้เวลา5นาทีนะครับแล้วก็เครื่องใช้เวลา10นาทีนะครับถัดมาเป็นเรื่องของการตรวจสอบ QC ใช้เวลาอีก5นาทีนะครับเราจะเห็นภาพนะครับว่าในเรื่องของความเร็วนะครับก็คือสีแดงเนี่ยสนใจเกี่ยวเรื่องของสปีดนะครับสีแดงสนใจเกี่ยวเรื่องของสปีดนะครับเราจะเห็นภาพนะครับว่าถ้าเราทำกราฟนะครับตรงนี้ใช้เวลา10ตรงนี้ใช้เวลา5ใช้เวลา5พอเอามาบวกกันนะครับบวกกันเราจะได้เวลาทั้งหมด20นาทีนะครับเราใช้เวลาทั้งหมด20นาทีต่อ1รอบในการที่จะเรียกว่าคัดแยกตัวขยะนะครับเห็นภาพนะครับว่าถ้าเราเลือกที่จะทำการแก้ไขนะครับเกี่ยวเรื่องของเวลานะครับ measurement เราเข้าเฟสที่เรียกว่าเป็น measurement แล้วนะครับว่าสิ่งที่เราได้มาคือบริเวณตรงนี้นะครับใช้เวลา10นาทีนะครับทำอย่างไรที่ขั้นตอนของเรานะครับ10นาทีมันจะลดลงได้บ้างนะครับก็คือสมมติว่าเราตั้งเป้านะครับเราตั้งเป้าให้เรียกว่าเหลือ5นาทีนะครับอยากให้เครื่องเนี่ยใช้เวลาเหลือ5นาทีนะครับหรือว่าเราใช้สถิตินะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยปัจจุบันคือสมมติว่า10นาทีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันลดเหลือ5ก็คือตรงนี้นะครับเราอยากให้มีนนะครับมีนเลื่อนไปที่5นะครับจาก10เลื่อนไปที่5นั่นก็หมายความว่าเราอาจจะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดแล้วว่าทำอย่างไรที่เราจะเร่งนะครับสปีดของเครื่องให้มันเร็วขึ้นได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเรียกว่า define แล้วก็ measure นะครับ measure เนี่ยตรงนี้เราได้แล้วว่า performance ปัจจุบันนะครับตัวเขาเรียกว่า process capacity นะครับเราสามารถที่จะคำนวณตัว process cap นะครับคือเอา actual performance เทียบกับเป้าหมายเราก็จะได้ตัว process cap นะครับถ้าเรียกสั้นๆก็คือ process cap นะครับว่าแล้วปัจจุบันเทียบกับเป้าเรามีความสามารถในระดับไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ
process capacity นะครับใน measurement phase นะครับเราต้องเรียกว่าคำนวณตรงนี้ออกมาเพื่อทราบว่าตัวเราเนี่ยห่างจากเป้าหมายมากน้อยขนาดไหนนะครับทีนี้หลังจากที่เรา measure เรื่องของ speed ไปแล้วนะครับเรื่อง speed ไปแล้วถัดมาเราลองมาดูเรื่องของตัว defect นะครับก็คือความบริสุทธิ์ของการคัดแยกบ้างนะครับความบริสุทธิ์ของการคัดแยกนะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นภาพในตอนนี้นะครับก็คือเรื่องความบริสุทธิ์ของการคัดแยกเนี่ยเราจะเห็นเฉพาะตัวเลขตรงนี้นะครับคือเราจะเห็นตัวเลขตอนท้ายนะครับความบริสุทธิ์ในการคัดแยกจะเกิดขึ้นตอนท้ายหลังจากที่มีคนเข้าไปประเมินดูด้วยสายตานะครับแล้วก็ประเมินออกมาว่าความบริสุทธิ์เป็นเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งนึงนะครับที่เราหลงลืมไปนะครับก็คือแล้วตรงนี้ล่ะนะครับตรงนี้เนี่ยความบริสุทธิ์ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยสมมติว่าตอนแรกประมาณนะครับ 50% นะครับคือเราได้เรียกว่าขยายมาความบริสุทธิ์ตอนต้นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า initial ก็คือค่าเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราทราบตอนท้ายเนี่ยสมมติว่าค่าเฉลี่ยคือความบริสุทธิ์ดีขึ้นคือ 80% นะครับอันนี้คือสมมติว่าเป็นตัวเลขในอดีตก็แล้วกันคือ 80% แต่คำถามคือแล้วตอนตั้งต้นเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นตัวบอกนะครับว่าตัวเครื่องแยกขยะของเรามีประสิทธิภาพนะครับหลังจากที่เราใส่ขยะนะครับ 50% เข้าไปนะครับความบริสุทธิ์หลังเครื่องนะครับคือเปลี่ยนเป็น80แสดงว่าเรามีความบริสุทธิ์ของเรียกว่าขยะที่เราคัดแยกเพิ่มขึ้นเป็นจาก50เป็น80ก็คือ 30% ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราเห็นภาพนะครับว่าความบริสุทธิ์ตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วอาจจะมีผลนะครับอาจจะมีผลกับความบริสุทธิ์นะครับหลังการคัดแยกก็ได้นะครับถูกไหมครับเพราะว่าในตอนเบื้องต้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราคงไม่ได้สนใจนะครับตัวเลขตรงนี้นะครับพูดง่ายๆคือเราได้อะไรเข้ามาแล้วเราใส่เข้าไปในเครื่องนะครับแล้วเราก็คาดว่ามันจะได้ตามเป้านะครับแต่สิ่งนึงที่ละเลยไม่ได้เลยก็คือว่าแล้วถ้าตัววัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปนะครับความบริสุทธิ์มันส่งผลนะครับอย่างมากเนี่ยคำถามคือแทนที่เราจะไปปรับเฉพาะตัวเครื่องทำยังไงให้เครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราไปคัดกรองตรงนี้ได้ไหมเราไปคัดกรองตั้งแต่เรียกว่าวัตถุดิบก่อนที่มันจะเข้าเครื่องได้ไหมนะครับถ้าเราสามารถที่จะทำตรงนั้นได้แล้วส่งผลกับเรื่องของความบริสุทธิ์ค่อนข้างเยอะนั่นแสดงว่าเราอาจจะไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ตัวเครื่องแยกเพียงอย่างเดียวแล้วถูกไหมครับงั้นเราอาจจะต้องพัฒนานะครับกระบวนการนะครับในการที่จะทำอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะโหลดตัวขยะเข้าไปที่เครื่องเนี่ยทำอย่างไรที่จะทำให้ตัวขยะมันมีความบริสุทธิ์มากขึ้นก่อนเข้าเครื่องแล้วก็จะทำให้เครื่องนะครับเราอาจจะไม่ต้องไปปรับจูนอะไรมากก็ได้นะครับหรือถ้าจะต้องปรับจูนก็อาจจะได้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นมากกว่าที่เราทำเฉพาะบริเวณที่เป็นเครื่องเท่านั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเห็นภาพนะครับว่าเวลาที่เราทำ process improvement เราต้องมานั่งตีความตรงนี้ก่อนนะครับว่าขั้นตอนไหนนะครับน่าจะส่งผลเกี่ยวเรื่องของคุณภาพนะครับของสิ่งที่เราสนใจบ้างนะครับตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเรามาตีความลักษณะนี้นะครับใช้เวลานิดนึงนะครับโดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่มีความรู้ความชำนาญในกระบวนการนะครับมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเราจะได้องค์ความรู้ตรงนี้ออกมานะครับซึ่งโดยปกติแล้วองค์ความรู้เหล่านี้นะครับจะอยู่ในตัวคนครับคือแต่ละท่านมีความชำนาญกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียกว่าเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับพอเราแลกเปลี่ยนแล้วก็เชื่อมโยงซึ่งกันและกันเนี่ยเราจะได้ภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพใหม่นะครับเป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยองค์ความรู้เดิมของผู้ที่ทำงานนี่แหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่ปรึกษาวิทยากรและบุคคลภายนอกนะครับเขาไม่ได้มีความรู้เกี่ยวเรื่องของกระบวนการธุรกิจดีกว่าพวกท่านหรอกครับเขาเพียงแค่เป็นคนที่สร้างเวทีให้พวกท่านเนี่ยเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกิดการเชื่อมโยงนะครับความรู้องค์ความรู้ที่แต่ละท่านมีนะครับ
ให้มันมาเป็นภาพใหม่นะครับแล้วก็เป็นภาพที่มันเชื่อมโยงกันด้วยนะครับอันนี้คือหน้าที่ของวิทยากรแล้วก็ที่ปรึกษาภายนอกนะครับการที่ท่านจะไปหวังนะครับว่าวิทยากรที่ปรึกษาภายนอกเข้ามาแล้วก็จะมาแนะนำท่านนะครับในสิ่งที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับผมเชื่อว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่าการที่จะสร้างนวัตกรรมอะไรสักอย่างนึงก็มีความจำเป็นที่ต้องเข้าใจกระบวนการเดิมด้วยนะครับว่ากระบวนการเดิมไม่ดีอย่างไรนะครับแล้วกระบวนการใหม่มันจะมาแก้ปัญหาในกระบวนการเดิมได้อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ต้องอาศัยองค์ความรู้ของคนทำงานเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราจะเห็นภาพนะครับว่าเราได้เรื่องของ define แล้วก็ measure แล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนถัดไปนะครับจะเป็นเฟสเรียกว่า analysis นะครับก็คือการวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวเรามาดูถัดไปในคลิปที่2นะครับว่าแล้วการวิเคราะห์เนี่ยทำไมต้องวิเคราะห์ก็แก้เลยไม่ได้เหรอนะครับคือถ้ามันไม่ดีก็แก้ไปเลยนะครับเครื่องมันช้าก็ไปทำให้เครื่องมันเร็วได้ไหมนะครับการโหลดนะครับมีความบริสุทธิ์ไม่เหมาะสมก็ไปแก้เลยได้ไหมได้ครับได้แต่ว่าการที่เราเพิ่มการวิเคราะห์เข้ามามันจะทำให้เรามองเห็นสาเหตุของปัญหานะครับที่มันครอบคลุมมากกว่านะครับเพราะว่าการที่เราเรียกว่า jump to conclusion นะครับคือรู้สึกยังไงแล้วเราก็ไปแก้เลยนะครับแล้วก็สรุปโดยที่ว่าเรายังไม่มีข้อมูลเนี่ยเขาเรียกว่า jump to conclusion นะครับคือกระโดดไปที่ข้อสรุปทันทีนะครับโดยไร้ซึ่งข้อมูลเนี่ยจะทำให้เราบางครั้งเนี่ยอาจจะหลงลืมนะครับสาเหตุเรียกว่าที่แท้จริงนะครับหรือว่าสาเหตุที่มันส่งผลมากๆนะครับกับปัญหาที่เราสนใจไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปที่2สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันในคลิปที่2นะครับที่เราจะมาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการสมมตินะครับก็คือเรื่องของการใช้ซิกซิกมานะครับในกระบวนการสมมติของเราก็คือเรื่องของการคัดแยกขยะนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราลองมาดูนะครับว่าต่อจากคลิปที่1นะครับ define measure นะครับเราได้ทำไปแล้วนะครับว่าปัญหาของเราคืออะไรนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวชี้วัดนะครับที่เราสนใจคืออะไรระดับความสามารถในปัจจุบันของเราเป็นเท่าไหร่เทียบกับเป้าหมายแล้วเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เราได้ทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถัดไปนะครับเราจะเข้าสู่เฟสที่เรียกว่า analysis นะครับก็คือการวิเคราะห์นะครับว่าการวิเคราะห์นะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปคือเราสามารถที่จะ jump to conclusion ก็ได้นะครับว่าโอเคเราคิดว่าอันนี้คือสาเหตุของปัญหาแล้วก็ไปแก้เลยนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่ามันขาดเรื่องของความครอบคลุมนะครับเดี๋ยวเราลองมาคุยนะครับว่าไอ้คำว่าความครอบคลุมเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับสมมตินะครับว่าเราเลือกปัญหาเรื่องของความบริสุทธิ์นะครับความบริสุทธิ์ของขยะนะครับหลังแยกนะครับเราอยากรู้ว่านะครับปัญหานะครับของเราก็คือหัวปลาเราจะใช้ฟิชโบนในการวิเคราะห์นะครับปัญหาของเราคือความบริสุทธิ์นะครับความบริสุทธิ์ของขยะต่ำนะครับหลังแยกเนี่ยต่ำนะครับอันนี้คือปัญหาของเราคือก็เราอยากให้มันคัดแยกแล้วความบริสุทธิ์มันสูงปัญหาของเราก็คือปัจจุบันมันต่ำไงนะครับอันนี้คือปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาใช้ตัวฟิชโบนก็จะประกอบไปด้วยก้างปลานะครับโดยทั่วไปก็จะมี 4M นะครับเราอาจจะเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยมี 4M ขึ้นมาก่อนนะครับก็คือ1นะครับคนมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ตรงนี้ไหมนะครับปัจจัยเรื่องคนมีไหมนะครับมีไหมนะครับ2ปัจจัยเรื่องของเครื่องนะครับอันนี้มีเครื่องคัดแยกนะครับเครื่องดีหรือเปล่าอะไรของเครื่องที่ทำให้ความบริสุทธิ์ในการคัดแยกออกมายังไม่ดีเพียงพอนะครับถัดไปก็คือวิธีการก็คือตัวเมธอดนะครับก็คือวิธีการมีผลไหมนะครับวิธีการ
ที่บอกว่ามีผลเนี่ยมีผลยังไงเลยทำให้มันไม่บริสุทธิ์ทำให้ตัวขยะหลังแยกไม่บริสุทธิ์วิธีอะไรนะครับถัดมาก็คือเรื่องของ material ก็คือตัววัตถุดิบนะครับที่เราจะใส่เข้าไปในเครื่องเนี่ยตัวเนี้ยมันส่งผลหรือเปล่านะครับวัตถุดิบที่มาจากจังหวัดนะครับแต่ละจังหวัดมีความต่างไหมนะครับวัตถุดิบที่มาจากอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมมีความต่างกันไหมนะครับคำถามเหล่านี้นะครับเราอาจจะต้องตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะคิดวิเคราะห์นะครับถ้าเราไม่คิดแบบนี้นะครับเราสรุปเลยนะครับว่าเป็นเรื่องของเรียกว่าคนจะต้องไปคัดแยกนะครับให้ขยะมันบริสุทธิ์ก่อนจะโหลดเข้าไปในเครื่องสมมตินะครับสมมติว่าผมไม่คิดวิเคราะห์อะไรทั้งนั้นนะครับผมกระโดดไปที่ข้อสรุปเลยนะครับกระโดดไปที่ข้อสรุปนะครับสิ่งที่ผมจะขาดก็คือมุมมองอื่นๆนะครับมุมมองอื่นๆที่เรียกว่าผมไม่ได้มีประสบการณ์นะครับผมอาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าผมเคยไปเห็นมานะครับว่าคนเนี่ยไม่มีการคัดแยกก่อนที่จะโหลดเข้าเครื่องอันนี้คือประสบการณ์ของผมถูกไหมครับแล้วผมก็ใช้ประสบการณ์นั้นน่ะของผมคนเดียวแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็สรุปเลยนะครับว่าเป็นเรื่องคนนี่แหละเป็นเรื่องกระบวนการที่คนเนี่ยไม่มีการคัดแยกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการ jump to conclusion ลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วก็นำมาซึ่งการแก้ปัญหาที่เรียกว่าไม่ตรงกับสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงหรือแก้ไขได้แต่ไม่ได้ผลลัพธ์นะครับมากเพียงพอตามสิ่งที่เราควรจะได้รับนะครับอันเนี้ยค่อนข้างจะเกิดขึ้นบ่อยนะครับอยากให้เพื่อนๆระมัดระวังนะครับการที่เรามีบุคคลที่เกี่ยวข้องมาระดมสมองกันนะครับมาทำตัวคิดวิเคราะห์เรื่องของฟิชโบนเนี่ยมันดีกว่าการที่เราจะคิดคนเดียวแล้วก็สรุปของเราคนเดียวนะครับเพราะว่ามุมมองตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าความคิดเราไม่ดีนะครับแต่ความคิดเราอาจจะยังไม่ครอบคลุมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าเราจะทำอะไรกับฟิชโบนได้บ้างนะครับอันดับแรกนะครับเราอาจจะต้องมีการเชิญนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในแต่ละมุมเนี่ยเข้ามาคุยกันนะครับมาระดมสมองสมมุติว่าตอนนี้นะครับผมมีคนที่เกี่ยวข้องนะครับนั่งฟังผม 7-8 คนในห้องนี้นะครับเราลองมาตั้งคำถามว่าคนเนี่ยนะครับอันดับแรกคนนะครับเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ของขยะหลังแยกหรือไม่นะครับสมมุติว่าท่านนี้นะครับท่านแรกบอกว่าโอเคคนเกี่ยวนะเราต้องถามต่อไปว่าคนเกี่ยวเพราะอะไรอะไรของคนที่ทำให้มันเกิดความไม่บริสุทธิ์ได้นะก็คือเรื่องของคนที่เขาเรียกว่าขาดประสบการณ์นะครับขาดประสบการณ์ในการทำงานเราเริ่มต้นที่ว่าเราบอกว่าคนขาดประสบการณ์ในการทำงานมันจะทำให้การคัดแยกเนี่ยขาดความบริสุทธิ์ของเรียกว่าขยะหลังการคัดแยกนะครับคำถามถัดไปคือพอขาดประสบการณ์แล้วเนี่ยมันยังไงมันเลยทำให้เกิดความไม่บริสุทธิ์ของตัวขยะนะครับก็อาจจะบอกว่าก็อาจจะถามเพิ่มเติมนะครับเพื่อหาเรียกว่าสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานะครับเพราะว่าพอจบแค่ว่าขาดประสบการณ์นะครับคำถามต่อไปคือแล้วถ้าเอาคนที่มีประสบการณ์มาทำนะครับนั่นหมายความว่าปัญหาคือเรียกว่าจบสิ้นไปเลยไหมถ้าตอบว่าใช่นั่นก็แสดงว่าอันนี้คือเป็นเรื่องของประสบการณ์จริงๆแต่ถ้ามีคำตอบที่บอกว่าไม่แน่คือเอาคนมีประสบการณ์มาทำแล้วก็ไม่แน่นะครับที่จะเรียกว่าแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงนั่นแสดงว่ามันยังมีสาเหตุที่ซ่อนอยู่ภายในคำว่าไม่มีประสบการณ์ถูกไหมครับเราลองมาดูนะว่าแล้วไอ้คนที่ขาดประสบการณ์เนี่ยทำไมนะครับทำไมคนที่ขาดประสบการณ์ถึงทำให้ความสามารถในการคัดแยกได้ไม่ดีทำไมนะครับเพราะว่าคนที่ขาดประสบการณ์อาจจะทำงานผิดขั้นตอนคนที่ขาดประสบการณ์อาจจะทำงานผิดขั้นตอนใช่ไหมครับอาจจะทำงานผิดขั้นตอนเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้รับการอบรมใช่ไหมครับว่าการโหลดที่ดีจะต้องทำยังไงใช่ไหมครับคือพอเริ่มทำงานก็เริ่มเลยไม่มีการอบรมใช่ไหมครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับหลายองค์กรนะครับพอรับคนเข้ามาไม่มีการอบรมแล้วก็ทำงานเลย
ก็ทำให้การทำงานผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงกับความต้องการขององค์กรได้ไหมครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้นะครับคนที่ขาดประสบการณ์นะครับอาจจะเรียกว่าไม่มีความรู้นะครับเลยทำให้ทำโดยเรียกว่าผิดขั้นตอนนะครับการทำงานผิดขั้นตอนตรงนี้นะครับการทำงานผิดขั้นตอนที่เหมาะสมนะครับเลยทำให้เกิดความบริสุทธิ์ของการคัดแยกที่ไม่ดีเพียงพออ่าอันเนี้ยเรียกว่าเชื่อมโยงกันแล้วนะครับมีเหตุมีผลเชิงลอจิกแล้วนะครับแต่ว่าจริงไม่จริงอันนี้เราอาจจะต้องไปพิสูจน์เชิงสถิติอีกครั้งนะครับอีกครั้งนะครับตอนนี้เราพยายามที่จะระดมสมองนะครับหาไอเดียนะครับหาสาเหตุนะครับที่เรียกว่าที่เป็นไปได้ให้มากที่สุดซะก่อนนะครับที่มากที่สุดซะก่อนตอนนี้เราต้องการจำนวนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปสกรีนนะครับไปสกรีนว่าแล้วสาเหตุอันไหนเนี่ยที่มันส่งผลนะครับจริงๆโดยใช้สถิติเข้ามานะครับเพราะว่าถ้าทุกคนใช้ความรู้สึกนะครับทุกคนก็จะมองว่าสาเหตุที่ตัวเองนำเสนอเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่แท้จริงนะครับพูดง่ายๆคือไม่มีใครยอมใครใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราใช้เรื่องของสถิติเข้ามาเรียกว่าเก็บข้อมูลแล้วก็พิจารณาตัดสินแล้วเนี่ยมันจะทำให้การคิดวิเคราะห์เนี่ยสรุปได้ง่ายได้ชัดเจนแล้วก็ทำให้เกิดการไม่ทะเลาะเบาะแว้งในองค์กรด้วยนะครับสมมติว่าแมนนะครับเราได้เรื่องหนึ่งแล้วก็คือการทำงานที่ผิดพลาดผิดขั้นตอนทำให้เรียกว่าเกิดปัญหาได้นะครับแล้วถัดมานะครับเราลองมาดูในขาถัดไปในปัญหาจริงนะครับมันอาจจะไม่มีแค่นี้นะครับเกี่ยวเรื่องคนอาจจะมีเขาเรียกว่าก้างย่อยเรียกว่าก้างย่อยนะครับ5-6อันก็เป็นไปได้นะครับแต่เนี้ยผมพยายามที่จะทำสาธิตให้เราดูนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไปไวนิดนึงนะครับถัดมาถ้าเป็นเรื่องของแมชชีนนะครับแมชชีนส่งผลยังไงกับความบริสุทธิ์บ้างนะครับอาจจะบอกว่าเครื่องออกแบบไม่ดีนะอันนี้เราชอบสาเหตุนี้มากเลยนะครับเวลาผมไปที่ไหนก็แล้วแต่ทุกคนจะชอบพูดเรื่องเครื่องไม่ดีนะครับเครื่องไม่ดีเนี่ยเป็นอะไรที่อันดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเครื่องมันไม่มีปากไม่มีเสียงนะครับคือเวลาเราบอกว่าเครื่องไม่ดีเนี่ยไม่มีใครลุกขึ้นมาเถียงแทนเครื่องเลยนะครับก็เครื่องเนี่ยมันดีตรงนี้ครับเราก็สรุปว่าเครื่องไม่ดีนะครับแต่ก่อนที่เราจะสรุปแบบนั้นนะครับเราต้องมาถามต่อไปว่าไอ้เครื่องไม่ดีเนี่ยอะไรไม่ดีนะครับอะไรของเครื่องอ่ะไม่ดีนะครับไม่จบแค่นั้นนะครับไม่ใช่จบแค่ว่าเครื่องไม่ดีแล้วคือจบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าเครื่องไม่ดีอ่ะอันไหนไม่ดีอันไหนของเครื่องไม่ดีที่มันทำให้การคัดแยกไม่บริสุทธิ์นะครับเราลองมาดูถัดไปเครื่องไม่ดีอะไรไม่ดีอาจจะบอกว่าตัวใบพัดนะครับตัวใบพัดห่างเกินไปโอเคสมมติว่าในเครื่องเนี่ยจะต้องหมุนนะครับทำการคัดแยกขยะใช่ไหมสมมติว่าเราลองจินตนาการเครื่องคัดแยกขยะต้องมีการหมุนแล้วก็ต้องมีใบพัดนะคล้ายๆกับพูดง่ายๆคล้ายๆกับในเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยหมุนเงี้ยทีนี้พอใบพัดมันห่างใช่ไหมครับพอใบพัดห่างเนี่ยอาจจะส่งผลกับเรื่องของความบริสุทธิ์มันไปดึงตัวเรียกว่าโลหะแล้วก็พลาสติกออกมาไม่ได้อันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจเรียกว่าเป็นข้อสันนิษฐานนะครับที่น่าสนใจแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ่งเชื่ออันนี้เป็นแค่ไอเดียเราอาจจะต้องไปดูแล้วก็หาข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นนะครับก่อนที่เราจะสรุปนะอันนี้เรียกว่าข้อสันนิษฐานนะครับเป็นสมมติฐานนะครับซึ่งเราจะต้องไปพิสูจน์ต่อไปนะครับโอเคเราสันนิษฐานได้ว่าใบพัดเนี่ยมันห่างเกินไปเลยทำให้คัดแยกไม่สะอาดนะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าสิ่งที่ต้องไปพิสูจน์ต่อไปนะครับเอาถัดมานะครับถัดมาเรื่องของmaterial นะครับ material ส่งผลไหมนะครับอาจจะมีคนมีประสบการณ์พูดขึ้นมาว่า
ส่งผลนะวัตถุดิบเนี่ยก่อนที่จะโหลดเข้าไปในเครื่องเนี่ยถ้าวัตถุดิบที่มาจากเรียกว่าบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่มันจะมีความไม่บริสุทธิ์มากนะบางพื้นที่มีความไม่บริสุทธิ์มากมีเศษพลาสติกแล้วก็มีเศษโลหะเยอะนะครับมีเศษเหล่านั้นเยอะนะครับโอเคเขาเรียกว่าแหล่งนะครับแหล่งวัตถุดิบนะครับมีผลนะครับบางท่านจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์เขาอะแหล่งวัตถุดิบบางแหล่งเนี่ยมันมีผลนะมันมีความไม่บริสุทธิ์เยอะนะครับแล้วเวลาเอามาเข้าเครื่องเนี่ยเครื่องก็ทำงานหนักคือแยกยังไงก็แยกได้ไม่ดีหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสมมติฐานนะครับเราต้องไปพิสูจน์ต่อไปนะครับเป็นเขาเรียกว่าไอเดียที่ดีนะแต่ว่าต้องตามมาด้วยข้อมูลนะนะครับอันนี้แหล่งไหนล่ะเราก็ต้องไปดูว่าแหล่งไหนนะครับแหล่งไหนแล้วก็เพราะอะไรทำไมแหล่งนั้นเนี่ยจึงทำให้เรียกว่าความสามารถในการคัดแยกไม่ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไปพิสูจน์ต่อไปหลังจากเราทำฟิชโบนมุมถัดไปก็คือเรื่องของวิธีการนะวิธีการไม่เหมาะสมวิธีการไม่ดีอย่างไรนะครับเลยทำให้การคัดแยกเนี่ยออกมาไม่บริสุทธิ์นะครับมันเป็นยังไงล่ะไอ้วิธีการเนี่ยวิธีการตรงไหนนะครับแล้วมันเชื่อมโยงกับความบริสุทธิ์ของการคัดแยกอย่างไรนะครับตรงนี้เราอาจจะต้องไปดูในรายละเอียดนะครับว่าเช่นบางท่านนะครับมีประสบการณ์นะครับเป็นพนักงานที่โหลดนะครับคือนำตัวขยะเนี่ยโหลดเข้าไปในเครื่องพนักงานท่านนั้นอาจจะพูดขึ้นมาว่าวิธีการไม่เหมาะสมพี่นะครับวิธีการไม่เหมาะสมคำว่าอ้าวแล้วไม่เหมาะสมยังไงข้อจะบอกว่าวิธีการณวันนี้นะเราต้องเขาเรียกว่าเอาขยะนะครับที่อยู่ในถังเนี่ยที่เราเก็บไว้เนี่ยเทเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับเทเข้าไปในเครื่องทั้งหมดนะครับพอเทเข้าไปในเครื่องทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ในถังเนี่ยมันจะเข้าไปในเครื่องถูกไหมทำให้เศษพลาสติกเศษโลหะนะครับมีโอกาสเข้าไปในเครื่องเนี่ยวิธีการตรงนี้ไม่เหมาะนะครับอันนี้คือข้อสันนิษฐานนะครับข้อสันนิษฐานเขามีความรู้สึกนะครับเขามีความรู้สึกว่ามันไม่เหมาะซะก่อนนะครับความรู้สึกไม่ผิดทุกคนรู้สึกได้สันนิษฐานได้แต่ขั้นตอนถัดไปคือต้องเอาสิ่งที่รู้สึกสิ่งที่ตั้งสมมติฐานเนี่ยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือถึงเรียกว่าการระดมสมองไงครับถ้าเรามาสรุปกันตรงนี้นะครับหลายท่านมักจะมาสรุปกันตรงนี้ว่าไม่จริงหรอกไอ้ที่พูดมาไม่จริงนายกอไก่พูดไม่จริงไม่ใช่ถ้าเรามาถกเถียงกันตรงนี้ถกเถียงกันโดยความไม่รู้อ่ะครับต่างคนต่างไม่มีข้อมูลต่างคนต่างไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับตรงนี้เรามาหาสมมติฐานครับเราไม่ได้มาสรุปว่าอันไหนจริงไม่จริงนะครับยังนะครับยังเรามาหาข้อสมมติฐานให้มันมีจำนวนมากที่สุดครอบคลุมที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงไปทำการพิสูจน์เก็บข้อมูลแล้วก็พิสูจน์เพิ่มเติมนะครับอันนี้คือเป้าหมายในการทำฟิชโบนนะครับห้ามนะครับห้ามมาสรุปบริเวณนี้นะครับห้ามมาถกเถียงกันห้ามมาเรียกว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่นะครับในการที่จะนำการประชุมนะครับเราอยากรับฟังนะครับพนักงานทุกระดับชั้นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนะครับห้ามผู้มีอำนาจตำแหน่งสูงเนี่ยมาเขาเรียกว่าปิดปากปิดการคิดแล้วก็นำเสนอนะครับตรงนี้สำคัญมากมิฉะนั้นเนี่ยท่านจะไม่ได้ตัวแผนภูมิก้างปลาที่สะท้อนความเป็นจริงนะครับได้ข้อมูลที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ครอบคลุมเพียงพอนะครับอันนี้คือประเด็นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในอดีตนะครับวิธีการไม่เหมาะสมตรงเรื่องของการโหลดนะครับการโหลดจากถังลงเครื่องสมมตินะลายมือผมเรียกว่าเขียนแบบเขียนเป็นแบบสาธิตนะครับเพราะฉะนั้นอ่านไม่ออกนะครับอ่านไม่ออกคือใช้อธิบายเฉยแต่ว่าการทำงานจริงท่านจะต้องเขียนให้มันออกอ่านออกนะครับไม่ใช่ว่าเขียนเสร็จแล้วเนี่ยกลับไปดูอีกทีนึงอ่านไม่ออกนะครับก็ไอ้ที่คุยกันมาก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับยกเว้นท่านจะอัดวิดีโอแบบเนี้ยนะครับเวลาที่ท่านระดมสมองนะครับท่านจะอัดวิดีโอก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านเนี่ยไม่รังเกียจกล้องนะครับคือเพื่อนๆท่านไม่กลัวกล้องนะครับ
เป็นคนที่หน้าตาดีแล้วก็กล้าที่จะออกสื่อนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตกลงแต่ว่าบางองค์กรอาจจะกลัวกล้องนะครับอาจจะไม่กล้าแสดงออกไม่อยากโชว์เรียกว่าใบหน้าออกสาธารณะอันนี้ก็แล้วแต่ตกลงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้แล้วนะครับเราได้เรื่องของแผนภูมิก้างปลาแล้วนะครับได้มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเชื่อยังยังนะยังไม่เชื่อแล้วได้อะไรเอาได้ข้อสมมติฐานไงนะได้ข้อสมมติฐานแล้วทำไงต่อก็พิสูจน์ไงนะครับต้องไปเก็บข้อมูลมาพิสูจน์กันนะครับจะเชื่อเลยได้ยังไงอ่ะนะครับข้อมูลยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เรื่องของการพิสูจน์นะครับข้อสมมติฐานเหล่านี้โดยใช้สถิตินะครับในคลิปวิดีโอคลิปที่3กันนะครับส่วนคลิปที่2เนี่ย analysis phase นะครับเราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแต่ว่าคลิปที่3ก็คือยังเป็น analysis phase อยู่นะครับแต่ว่ามีการประยุกต์นะครับสถิติเข้ามานะครับหน้าตาเป็นยังไงมันยากไหมนะครับมันประยุกต์ยากหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันในคลิปที่3สวัสดีครับสวัสดีครับเรามาพบกันในคลิปที่3นะครับหลังจากที่เราทำ DMA นะครับ A ก็คือทำ Fishbone ไปแล้วนะครับคือการพยายามที่จะหาข้อสมมติฐานนะครับว่าอะไรบ้างนะครับสาเหตุอะไรบ้างที่มันส่งผลกับเรื่องของความบริสุทธิ์ของการคัดแยกขยะนะครับทีนี้พอเราได้สมมติฐานแล้วเนี่ยตามหลักการของซิกซิกมาเนี่ยเราจะใช้เพียงแค่ความรู้สึกแล้วก็สมมติฐานแล้วก็เรียกว่าตรรกะในการที่จะสรุปผลไม่ได้นะครับเราต้องมีการเก็บข้อมูลมายืนยันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละครับคือจุดเด่นของซิกซิกมานะครับการที่เราจะสรุปอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีข้อมูลเชิงสถิตินะครับที่เขาเรียกว่ามีความชัดเจนเพียงพอก่อนที่เราจะสรุปผลใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามีคุยกันเรื่องของคนนะครับน่าจะส่งผลกับเรื่องของความบริสุทธิ์ของการคัดแยกขยะใช่ไหมครับทีนี้เราบอกว่าคนที่มีประสบการณ์น้อยกับคนที่มีประสบการณ์มากน่าจะส่งผลกับเรื่องของเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ในการคัดแยกใช่ไหมครับผมนะครับก็เลยสมมติขึ้นมานะครับสมมติว่าเราไปเก็บข้อมูลมาแล้วนะครับว่าเราแบ่งกลุ่มนะครับเราทำการทดลองแบ่งกลุ่มคนทำงานออกเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่ม low skill นะครับคือพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้าหรือว่าเป็นพนักงานที่ไม่เคยได้รับการอบรมเลยนะครับกับพนักงาน high skill คือพนักงานที่ทำงานมานานพนักงานที่เคยได้รับการอบรมไปหลายรอบมากนะครับพนักงานที่เชี่ยวชาญในกระบวนการนั้นมานานอันนี้เรียกว่าhigh skill นะครับสิ่งที่ทำการทดลองคือลองให้2กลุ่มนี้นะครับลองไปทำงานนะครับโดยนำวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์ใกล้เคียงกันนำวัตถุดิบกลุ่มเดียวกันนะครับแบ่งออกเป็นคนละครึ่งนะครับคนละครึ่งอันนี้มันจะตัดปัจจัยเรื่องของวัตถุดิบที่หลากหลายแหล่งออกไปให้เอาแหล่งเดียวกันนะครับแหล่งเดียวกันแล้วแบ่งออกเป็น2ครึ่งนะครับคนละ 50% แล้วให้2ทีมเนี่ยทำการโหลดเข้าไปในเครื่องดูนะครับพอเขาโหลดเข้าไปในเครื่องแล้วเราค่อยไปดูว่าหลังจากที่โหลดเข้าไปแล้วความบริสุทธิ์หลังเครื่องเนี่ยมันมีความแตกต่างกันหรือไม่นะครับจากการทดลองสมมุติของผมนะครับจะเห็นภาพนะครับว่าการทดลองสมมุติของผมเนี่ยกลุ่ม low skill นะครับก่อนเข้าเครื่องบริสุทธิ์ 50% หลังเข้าเครื่องบริสุทธิ์เป็น60กลุ่ม high skill ก่อนเข้าเครื่องความบริสุทธิ์เท่ากันคือ50หลังเข้าเครื่องออกมาใกล้เคียงกันก็คือ 60% กลุ่ม low skill กับกลุ่ม high skill หลังเครื่องใกล้เคียงกันเลยนะครับใกล้เคียงกันถ้ามันออกมาเป็น60กับ80นะครับ60 80อันนี้เนี่ยเรียกว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างจะสูงในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่เราได้เรียนไปเราต้องไปดูด้วยว่าระบบการวัดนะครับคือเราใช้สายตาเราประเมินความบริสุทธิ์ใช่ไหมครับเราใช้สายตาพนักงานประเมินความบริสุทธิ์ของสิ่งที่เราแยกเรียบร้อยแล้วเนี่ยความ
เขาเรียกว่าคลาดเคลื่อนก็คือ error จากสายตาของคนเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้นะครับแล้วเราจะทราบได้อย่างไรล่ะว่าความสามารถในการคัดแยกของเราเนี่ยมันมีค่าเฉลี่ย error อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ไม่ยากครับไม่ยากนะครับให้ท่านนะครับไปหาเขาเรียกว่า gold standard นะครับก็คือตัวมาตรฐานนะครับเช่นขยะที่เรียกว่า 50% ความบริสุทธิ์ 50% ขยะที่เรียกว่าบริสุทธิ์ 80% นะครับให้ท่านลองทดสอบครับว่าเวลาเขาดูไปที่ขยะ 50% เนี่ยหลายๆครั้งเช่นสมมติว่าให้เขาดูสัก5ครั้งนะครับสลับไปสลับมาแล้วให้เขาดูภาพนะครับขยะสัก5ครั้งเขายังตีความเป็น 50% นะครับขยะเรียกว่าบริสุทธิ์ 50% ดูสัก5ครั้งเนี่ยแต่ว่าเราต้องมีการสลับเรียกว่าสลับไปสลับมานะครับไม่งั้นเขาจะจำภาพได้แล้วก็เขาก็จะตอบถูกเสมอนะครับถ้าเขาดูแล้วเขาตีออกมาเป็น50บ้าง60บ้าง70บ้าง30บ้างนะครับนั่นแสดงว่าเขาเรียกว่า error นะครับ errorในการประเมินสิ่งเดียวเนี่ยนะครับแต่ต่างครั้งกันต่างวันเวลากันเนี่ยแต่เป็นของชิ้นเดียวนะความบริสุทธิ์ 50% นะแต่ด้วย error ในการประเมินของคนเนี่ยวิ่งตั้งแต่40จนถึง80สายตาเขาเนี่ยเห็น40ถึง80นั่นหมายความว่าของชิ้นเดียวกันแต่ error จากการวัดเนี่ยมีค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับท่านต้องตัดสินใจแล้วครับว่าวิธีการวัดอย่างนี้ท่านจะยังใช้ต่อไหมนะครับแต่ตรงข้ามครับถ้าเขาตีออกมาคือ50 55 50 45 50 55คือวิ่งอยู่ใกล้ๆ50นะครับนั่นแสดงว่าสายตาของคนน่าจะยังเพียงพอนะครับในการที่จะใช้ในการคัดแยกแบบหยาบๆได้บ้างนะครับก็คือไม่ต้องซื้อเครื่องไงนะครับยังพอใช้ได้ตาคนเนี่ยแล้วก็ความเขาเรียกว่า repeat ability คือการเขาเรียกวัดซ้ำเนี่ยความสามารถในการวัดซ้ำเนี่ยมีไหมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ใช้ได้นะครับในกรณีที่2เนี่ยใช้ได้ท่านต้องไปดูนะครับว่าการวัดของท่านเนี่ยเป็นแบบที่1คือมี error เยอะหรือเป็นแบบที่2คือ error ไม่เยอะมากนะครับถ้า error ไม่เยอะมากท่านจะใช้วิธีการด้วยสายตาต่อไปอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับถัดมาเมื่อสักครู่เนี่ยเราย้อนกลับมาว่า50เป็น60ต่างกัน 10% เรียกว่าต่างไหมนะฮะเรียกว่าต่างไหมก็ต้องย้อนนะครับว่าแล้ว error ในการวัดท่านน่ะกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าอย่างกรณีแรก errorวิ่งจาก40ไปถึง80พูดง่ายๆคือจากการวัดเนี่ยก็ปาเข้าไป 40% แล้วมันต่างกันแค่ 10% น่ะท่านคิดว่ามันจะชี้วัดหรือว่าบ่งชี้คัดแยกก่อนกับหลังได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเฉพาะ error จากการวัดก็วิ่งได้ตั้งแต่40ถึง 80% ด้วยกันแต่ว่าจากการทดลองของท่านเนี่ยมันต่างกันเพียงแค่ 10%แต่ตรงกันข้ามนะถ้าการวัดของท่านมี error จากการวัดน้อยคือพูดง่ายๆไม่เกิน 5% สมมตินะครับแล้วการทดลองอันนี้มันต่างกัน 10% ท่านมีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปว่าก่อนกับหลังเนี่ยต่างกัน 10% โอเคนะครับแต่ว่าลองมาดูสิครับว่าแล้วกลุ่ม low skill กับกลุ่ม high skill นะครับการทดลองเราอยากจะพิสูจน์ว่าคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรียกว่าความประสิทธิภาพในการคัดแยกจริงหรือไม่นะครับจากการทดลองนี้ผมเรียกว่าไม่ต่างแล้วกันนะครับเรียกว่าไม่ต่างแต่ถ้าต่างเนี่ยมันควรจะตัว high skill มันน่าจะขึ้นมาเลเซว่า 80 ถึง 90% ให้มันข้อมูลมันต้องขาดลอยไปเลยนะครับขาดลอยไปเลยถ้าเราไม่ได้เก็บข้อมูลเรียกว่าหลายเขาเรียกว่า sample size ไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันคือ data เราเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมีเวลาจำกัด sample size เราอาจจะไม่เยอะมากนะครับไม่ไม่ไ
ไม่เป็นไปตามทฤษฎีด้วยซ้ำนะครับตามทฤษฎีคืออย่างน้อยเนี่ยควรจะ30นะครับขึ้นไปทำไมต้อง30เพราะว่า30data point เนี่ย data จะเริ่มเข้าสู่ normal นะครับแล้วพอเข้าสู่ normal ท่านจะสามารถที่จะใช้สถิติในการมาคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าท่านเก็บ data ที่มันยังไม่ normal แล้วเอาไป test นะครับโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการ test ระหว่างเขาเรียกว่ากลุ่ม data 2กลุ่มได้นะครับอย่างการทดลองครั้งนี้นะครับถ้าเราจะใช้สถิติเพิ่มเติมในการ test ระหว่างกลุ่ม low skill กับกลุ่ม high skill เราจะใช้สิ่งที่เขาเรียกว่าตัว parity test นะครับคือ parity test กับ true sample t ต่างกันยังไง parity test ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราเอามาทดลองเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันก่อนเข้ากระบวนการกับหลังเข้ากระบวนการเป็นชิ้นงานชิ้นเดียวกันเลยซึ่งอันนี้ก็คือกลุ่มตัวขยะกลุ่มเดียวกันนะครับเราวัดก่อนพอหลังเครื่องเราก็วัดกลุ่มเดิมชิ้นเดิมเลยนะครับอันเนี้ยเราใช้ pair t test pair ก็คือว่ามันคืออันเดียวกันน่ะแล้วเปรียบเทียบสิ่งเดียวกันแต่ว่าแค่ก่อนกับหลังเท่านั้นเองนะครับแต่นะครับแต่เราจะใช้ true sample t เมื่อไหร่นะครับ true sample t ก็ต่อเมื่อตัววัตถุดิบนะครับตัววัตถุดิบของท่านเนี่ยเป็นคนละกลุ่มก้อนเลยนะครับท่านวัด before เนี่ยกลุ่มหนึ่งแล้ว after ท่านไปวัดของตัว after ของขยะอีกกลุ่มหนึ่งเลยไม่ใช่เรียกว่าเป็นชิ้นเดียวกันนะเป็นคนละกลุ่มก้อนเลยนะครับถามว่าลักษณะเนี้ยมันก็อาจจะมี error ที่มากกว่าการที่ท่านใช้กลุ่มเดียวกันใช่ไหมพอวัดก่อนเข้าเครื่องแล้วก็วัดหลังเข้าเครื่องมันชัดกว่าใช่ไหมแต่บางการทดลองมีข้อจำกัดนะครับที่เราจำเป็นที่ต้องใช้การออกแบบTrue Sample Tนะครับเราก็จำเป็นที่ต้องใช้ตัวสัมพันธ์ทีแต่ถ้าสามารถที่จะใช้แพทีเทสได้เป็นชิ้นงานชิ้นเดียวกันเพียงแค่ before after นะอันนี้ก็จะทำให้เกิดความชัดเจนในการทดลองมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นจากกราฟนี้นะครับสรุปได้ว่าคนนะครับ high skill low skill ไม่มีความแตกต่างในเขาเรียกว่าผลที่จะส่งผลกับเรื่องความบริสุทธิ์ของการคัดแยกขยะนะครับอันนี้คือเรียกว่าวิธีการคิดวิเคราะห์อย่างง่ายก็ใช้กราฟแท่งนี่แหละแต่ถ้าเริ่มซับซ้อนขึ้นท่านจะใช้ true sample t ใช้parity test ก็ได้นะครับแต่อาจจะต้องไปศึกษาสถิติแล้วก็วิธีการใช้โปรแกรมสถิติเพิ่มเติมนะครับวันนี้นะครับเราก็น่าจะได้เรื่องของคลิปที่3เนี่ยเกี่ยวเรื่องของการพิสูจน์สมมติฐานนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของคนว่าเกี่ยวข้องหรือไม่ถัดไปนะครับยังเหลืออีก3เขาเรียกว่ามุมมองใช่ไหมครับเราจะนำมาทดสอบกันในคลิปถัดไปเดี๋ยวเราพบกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาต่อกันในคลิปที่4นะครับก็จะเป็นการเรียกว่าพิสูจน์สมมติฐานนะครับเกี่ยวเรื่องของแมชชีนต่อจากเขาเรียกว่าคลิปที่แล้วนะครับซึ่งเราได้ทำฟิชโบนไปนะครับทีนี้จะเป็นมุมมองในเรื่องของแมชชีนว่าแมชชีนที่บอกว่าใบพัดของเครื่องนะครับความห่างความถี่ของตัวใบพัดเนี่ยมันส่งผลกับเรื่องของความบริสุทธิ์นะครับของการคัดแยกนะครับซึ่งเราออกแบบการทดลองนะครับโดยใช้ใบพัดที่เรียกว่าแบบถี่แล้วก็แบบห่างคำว่าถี่ก็คือห่างกัน10เซนติเมตรนะครับแล้วก็คำว่าห่างก็คือห่างกัน30เซนติเมตรอันนี้เป็นเขาเรียกว่าการทดลองแบบสมมตินะครับเพื่อที่จะดูว่าความถี่ห่างของตัวใบพัดนะครับส่งผลกับความบริสุทธิ์นะครับของการคัดแยกหรือไม่นะครับทีนี้เราลองมาดูข้อมูลสมมติที่ผมได้สมมติขึ้นมานะครับกลุ่มแรกได้จากการใช้เครื่องจักรด้วยใบพัดที่เรียกว่าถี่นะครับตัวความบริสุทธิ์เริ่มต้นนะครับก่อนที่จะโหลดเข้าไปในเครื่องคือ50%หลังเครื่องนะครับความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นมาเป็น 80% นะครับเพิ่มมา 30% เลยนะครับถัดมานะครับห่างเราใช้เครื่องกับเขาเรียกว่าตัวใบพัดนะครับที่เรียกว่าห่าง 30% ผลเป็นอย่างไรก่อนเข้าเครื่องความบริสุทธิ์ 50% หลังเข้าเครื่อง
ความบริสุทธิ์เพิ่มเป็น 60% ต่างกัน 10% นะครับเพราะฉะนั้นระหว่าง2กลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่ใช้ใบพัดนะครับที่เป็นใบพัดถี่ให้ประสิทธิภาพในการคัดแยกตัวขยะได้ดีกว่าถูกไหมครับซึ่ง80กับ 60% ก็ต่างกันตั้ง 20% ได้นะครับซึ่ง error ในการวัดของเราสมมติว่าคือ 5% ก็แล้วกันนั่นแสดงว่าต่างกัน 20% ถ้าเทียบกับเขาเรียกว่า measurement error ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่า error ในการวัดเพียงแค่ 5% แล้วก็มันดิฟกันแค่มันดิฟกันตั้ง 20% เพราะฉะนั้นถือว่าใช้ได้นะครับการทดลองนี้เราสามารถที่จะสรุปได้นะครับว่าตัวใบพัดความถี่ของใบพัดส่งผลต่อความบริสุทธิ์ของการคัดแยกจริงนะครับอันนี้จะเห็นภาพนะครับว่าเปรียบเทียบกับเรื่องของสมมติฐานเกี่ยวกับเรื่องคนเมื่อในคลิปที่3ตรงนั้นเนี่ยไม่ significant คือไม่มีผลจากการทดลองนะครับจะเห็นภาพนะครับว่าอันนี้มีผลแต่นั้นไม่มีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมาไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องเรียกว่ามีผลเสมอนะครับเราจะต้องสรุปออกมาโดยใช้ข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีข้อมูลเราก็จะสรุปว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องถูกไหมครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราต้องไปตามแก้ทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งเนี่ยก็เกิดเวสเกิดขั้นตอนการทำงานที่ไม่มีความจำเป็นนะครับเช่นถ้าเราไม่ทำการพิสูจน์เรื่องของคน low skill กับ high skill เราอาจจะไปเสียเวลากับการอบรมการเทรนนิ่งคนเยอะแยะมากมายนะครับทั้งที่คนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับคนlow skill high skill ไม่ได้เกี่ยวข้องในเชิงสถิติไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เรากลับกลายเป็นไปตั้งเรื่อง action plan นะครับคือการแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องคนเยอะมากนะครับซึ่งก็นำมาสู่เรื่องของ waste การทำงานที่ไม่ได้สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าแล้วก็ตัว stakeholder ก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับทำไปก็ไม่ได้ส่งผลกับใครเลยอันนี้ก็เรียกว่าความสูญเปล่านะครับเพราะฉะนั้นจากคลิปนี้นะครับเราสามารถที่จะสรุปได้ว่าเครื่องนะครับมีผลกับความบริสุทธิ์ของการแยกขยะเดี๋ยวเรารอมาดูคลิปถัดไปนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของ material แล้วก็method ก็คือวิธีการจะส่งผลต่อเรื่องของความบริสุทธิ์จริงหรือไม่สวัสดีครับสวัสดีครับเรามาพบกันในคลิปที่5นะครับเราจะมาทำการเรียกว่าพิสูจน์สมมติฐานนะครับว่าตัววัตถุดิบนะครับในการเรียกว่าโหลดเข้าเครื่องนะครับแหล่งที่มาส่งผลกับเรื่องของความบริสุทธิ์หลังคัดแยกโดยเครื่องจักรจริงหรือไม่นะครับผมก็เลยออกแบบการทดลองนะครับว่าเราไปหาเรียกว่าขยะนะครับจากกลุ่มที่เรียกว่าเป็นโรงงานก็คือ factorygับกลุ่มที่เรียกว่าการเกษตรก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้คือการเกษตรนี่คือ factory ค่าเริ่มต้นความบริสุทธิ์เริ่มต้นถ้าเป็นการเกษตรความบริสุทธิ์เริ่มต้นอยู่ที่ 60% นะครับแต่ถ้าเป็น factory ความบริสุทธิ์เริ่มต้นจะน้อยหน่อยก็คือ 40% นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการทดลองสมมตินะครับเพราะฉะนั้นผมสมมติตัวเลขมันน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราไปทำการทดลองจริงอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขนี้ก็ได้นะครับเราลองมาดูนะครับว่าพอเราได้เขาเรียกว่าขยะนะครับจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยมันส่งผลกับเรื่องของความบริสุทธิ์หลังการคัดแยกด้วยเครื่องจริงหรือไม่นะครับการเกษตร60เป็น 70% นะครับความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น 10% factory ความบริสุทธิ์40เพิ่มเป็น 70% ความบริสุทธิ์เพิ่ม 30%ถือว่าค่อนข้างสูงมากๆเลยใช่ไหมครับค่อนข้างสูงมากๆเลยสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่านะครับการเกษตรอาจจะเป็นไปได้ว่าเรียกว่ามีโอกาสที่จะเจ อสิ่งแปลกปลอมเช่นพลาสติกแล้วก็เศษโลหะโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นเรียกว่าด้วยตัวแมทเทียลเองนะครับเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับเพราะว่าการเกษตรเองอาจจะไม่ได้มีการใช้พลาสติกแล้วก็ใช้โลหะพอขยะที่มาจากการเกษตรก็เลยมีความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูงพอเราทำการคัดแยกประสิทธิภาพในการคัดแยกก็เพิ่มขึ้นเพียงแค่ 10% เท่านั้นเองเพราะว่าตัววัตถุดิบเนี่ยมันดีนะครับพอมาคัดแยกแล้วก็คัดแยกประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่เยอะมากนะครับ
ถัดมากลุ่มที่เป็น Factory นะครับประสิทธิภาพในการเครียก 30% นั่นแสดงว่าเขามีสิ่งเจือปนไม่ว่าจะเป็นพลาสติกโลหะนะครับขยะที่มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมีพลาสติกโลหะเจือปนเยอะมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการคัดแยกก็เลยสูงแต่ลองดูภาพครับก่อนคัดแยกเนี่ยความบริสุทธิ์อยู่ 40% นะครับจากการทดลองนี้เราบอกได้อย่างชัดเจนมากเลยว่าแหล่งของวัตถุดิบส่งผลอย่างมากต่อความบริสุทธิ์หลังการคัดแยกใช่ไหมครับถ้าผมเป็นเจ้าของโรงงานนะครับถ้าเป็นขยะจากการเกษตรนะครับผมอาจจะเรียกว่าตัดขั้นตอนการคัดแยกโดยเครื่องจักรออกไปด้วยซ้ำเพราะว่าเพิ่มเพียงแค่ 10% ขยะที่มาจากการเกษตรอาจจะบริสุทธิ์เพียงพอในการใช้งานทันทีเลยก็ได้นะครับเพราะว่าพอเขาเครื่องแล้วมันไม่ได้ทำให้ความบริสุทธิ์มันสูงขึ้นถูกไหมครับลดขั้นตอนลดต้นทุนลดเวลาในการดำเนินการไปได้เยอะมากเลยนะครับสำหรับขยะที่มาจากการเกษตรนะตรงนั้นข้ามครับถ้าเป็นขยะที่มาจากกลุ่มโรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมมีสิ่งเจือปนมาค่อนข้างสูงและประสิทธิภาพหลังการเรียกว่าบำบัดในการคัดแยกเนี่ยประสิทธิภาพ 30% ก็คือค่อนข้างสูงคุ้มค่าเหมาะสมในการที่เราจะใช้เครื่องนะครับในการช่วยคัดแยกขยะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะทำการออกแบบกระบวนการใหม่นะครับหลังผมได้ข้อมูลนี้กระบวนการหนึ่งคือเขาเรียกว่าสคริปต์ก็คือตัดขั้นตอนในการคัดแยกขยะโดยเครื่องถ้าเป็นขยะที่มาจากการเกษตรนะครับแต่ถ้าเป็นขยะที่มาจากแหล่งอื่นๆที่ไม่ใช่แหล่งที่มาจากการเกษตรไม่ว่าเป็นอุตสาหกรรมหรือว่าอุตสาหกรรมอื่นผมยังคงไว้ผมยังต้องให้ผ่านเครื่องช่วยคัดแยกเพราะว่าขยะเหล่านั้นมีสิ่งเจือปนอยู่เยอะนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการคัดแยกก็ดีด้วยเครื่องสามารถที่ช่วยคัดแยกได้ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลงทุนในเครื่องจักรในเรื่องของคนที่ต้องโหลดมีต้นทุนตรงนี้ผมยอมรับต้นทุนตรงนี้แลกกับความบริสุทธิ์ของขยะที่มันสูงขึ้น 30% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าการที่เราทำเรื่องของเรียกว่าการคิดวิเคราะห์เราก็จะได้กระบวนการใหม่ๆวิธีการใหม่ๆแยกกลุ่มของวัตถุดิบออกจากกันแยกกระบวนการที่รองรับวัตถุดิบที่แตกต่างกันอย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องใช้เครื่องจักรก็ได้ถ้าวัตถุดิบมันดีอยู่แล้วมันเหมาะสมอยู่แล้วไม่มีต้นทุนเรื่องเครื่องจักรไม่เสียเวลาในการรอคอยเครื่องจักรทำงานด้วยนะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะครับว่าการที่เราทำการทดลองเนี่ยเรามักจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการทดลองเสมอหมั่นทำการทดลองครับอย่าพยายามที่จะคิดแล้วก็ตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณของท่านเองเพราะว่าตรงนั้นไม่ได้ทำให้ท่านมีข้อมูลใหม่ๆเกิดขึ้นท่านเพียงแค่เอาประสบการณ์ในอดีตของท่านมาใช้แล้วก็ดำเนินการซึ่งอาจจะเกิดข้อผิดพลาดแล้วก็ท่านก็ไม่ได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆของท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการวิเคราะห์เรื่องของวัตถุดิบมีผลหรือไม่ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าอันสุดท้ายคือวิธีการก็คือเมธอดนะครับส่งผลกับเรื่องความสามารถในการคัดแยกขยะจริงหรือไม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะมาทำการทดสอบสมมติฐานนะครับอันสุดท้ายก็คือเรื่องของเมธอดก็คือวิธีการนะครับว่าวิธีการในการโหลดขยะเนี่ยเข้าไปที่เครื่องจักรมันส่งผลกับเรื่องของความบริสุทธิ์ของขยะหลังแยกจริงหรือไม่นะครับทีนี้เราลองมาแยกเป็น2วิธีนะครับจากการทดลองเนี่ยผมใช้วิธีตักนะครับคือตักขยะนะครับเข้าไปที่เครื่องจักรกับวิธีเดิมนะครับก็คือการเทนะครับเทตัวขยะทั้งถังเนี่ยลงไปที่เครื่องจักรเลยนะครับเพราะว่าจากที่เราไประดมสมองนะครับทำตัวแผนภูมิก้างปลามีพนักงานท่านนึงนะครับบอกว่าวิธีการในการโหลด
ตัวขยะเข้าไปที่เครื่องแยกเนี่ยมันน่าจะส่งผลนะเพราะว่าถ้าเราเททั้งถังเลยมันก็จะมีขยะที่เป็นพลาสติกแล้วก็โลหะนะครับที่อยู่ด้านล่างเนี่ยปะปนเข้าไปด้วยอันนี้คือข้อสันนิษฐานของเขานะครับวันนี้เรามาพิสูจน์กันนะครับเชิงตัวเลขนะครับว่าข้อสันนิษฐานของเขาคือแบบเดิมคือเทแล้วก็แบบใหม่คือการตักนะครับมันจะส่งผลจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าจากกราฟนี้นะครับกราฟคู่แรกคือเรื่องตักตักนะครับก่อนที่เราจะเข้าเครื่องนะครับความบริสุทธิ์อยู่ที่ 50% หลังเข้าเครื่องนะครับความบริสุทธิ์สูงขึ้นมาเยอะเลยคือ90นะครับ90เดี๋ยวเราลองมาดูในรายละเอียดทีหลังแต่วิธีการเทนะครับความบริสุทธิ์ก่อนเทนะครับ 50% ความบริสุทธิ์หลังเทเพิ่มมาเป็น 60% เพิ่มมาเพียงแค่ 10% เท่านั้นเองตรงข้ามกับการตักนะครับความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นมา 40% นะครับแสดงว่าการตักนะครับดีกว่าการเทแน่ๆเลยในเชิงของเรียกว่าความสะอาดใช่ไหมครับเพราะว่าการตักมันจะทำให้ได้เฉพาะสิ่งที่เราต้องการก็คือขยะที่เป็นเขาเรียกว่าวัตถุดิบทางการเกษตรสิ่งที่เป็นเศษผักอะไรพวกนี้ที่จะเอาไปหมักต่อนะครับตรงเนี้ยเราอยากจะได้ขยะแบบนั้นเราไม่อยากได้พลาสติกเราไม่อยากได้โลหะเพราะฉะนั้นการตักก็เลยทำให้เศษโลหะเศษพลาสติกเนี่ยมันหล่นนะครับระหว่างที่เราตักมันก็จะหล่นใช่ไหมครับพอมันหล่นมันก็จะได้เฉพาะสิ่งที่เราต้องการนะครับแต่อย่าลืมนะครับกระบวนการใหม่ของเราก็คือการตักเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเชิงบวกอย่างเดียวมีไหมผลเชิงลบมีไหมมีมียังไงก็การตักมันใช้เวลามันตักได้ทีละน้อยต่างกับการเทครั้งเดียวใช้เวลาไม่เกิน20นาทีก็เทหมดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราตักเราอาจจะใช้เวลาเพิ่มมาเป็น5นาที10นาทีก็ได้นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่า negative impact วิธีการดีการตักทำให้ความบริสุทธิ์ดีแต่มี negative impact เรื่องเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ย โทษทีครับเราอาจจะต้องนำ negative impact ตรงนี้นะครับไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับว่าเรายอมรับได้ไหมกระบวนการใหม่วิธีการใหม่ของเราคือการตักทำให้เวลาในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นแต่แลกมาด้วยความบริสุทธิ์เพิ่มตั้ง 40% เลยนะเรายินยอมได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายินยอมได้กระบวนการใหม่ก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ได้เอาเวลาเป็นหลักเราไม่อยากให้เวลามันกระทบเพราะฉะนั้นเราเทแต่อย่าลืมนะครับพอเทแล้วความบริสุทธิ์ของสิ่งที่เรียกว่าคัดแยกไม่ได้สูงขึ้นเยอะเท่าไหร่ท่านยอมรับได้หรือไม่กระบวนการในการที่ท่านนำไปใช้งานต่อรับได้หรือไม่ผู้ที่รับงานจากท่านไปพอความบริสุทธิ์มันยังไม่สูงมากเขารับได้หรือไม่อันนี้คือคำถามที่ท่านจะต้องตอบนะครับท่านจะต้องไปปรึกษาหารือในการที่ท่านจะออกแบบกระบวนการใหม่ท่านต้องดูทั้งข้อดีและข้อเสียที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรามักจะดูแต่ข้อดีเพราะว่าเราอยากทำกระบวนการใหม่ใช่ไหมครับเราอยากมี improvement นะครับแต่เรา improve มุมเดียวเรื่องเดียวแต่เราไม่สนใจสิ่งที่เป็นปัจจัยเชิงลบเลยเราไม่สนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดำเนินการจริงมันเลยมีกลุ่มคนทำงานหรือว่ากลุ่ม user เนี่ยเกิดการต่อต้านหรือว่าเกิดการวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่เรานำเสนอวิธีการใหม่นะครับอันเนี้ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงนะครับเพราะว่าคนที่ทำการดำเนินโครงการที่ปรึกษาเนี่ยมองแต่มุมบวกอย่างเดียวนะครับแต่มุมลบที่มันเกิดขึ้นไม่นำเสนอไม่เอามาพิจารณาเพราะว่าตัวเองก็อยากจะได้ผลงานอยากจะเรียกว่านำเสนอกระบวนการใหม่ๆแต่ละเลยผลเชิงลบไปมันจึงไม่เกิดการยอมรับไงครับมันจึงเขาเรียกว่าเกิดแรงต้านไงครับตรงนี้มีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับในการที่เราจะทำเรื่องของซิกซิกมานะครับการที่เราปรับเปลี่ยนกระบวนการต้องตระหนักถึงเรื่องของผลเชิงบวกแล้วก็เชิงลบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราสามารถที่จะจบ analysis phase นะครับทั้ง 4M เรียบร้อยแล้วนะครับครั้งต่อไปนะครับพอ analyze เราก็จะทำการปรับปรุงใช่ไหมครับเราจะดำเนินการในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี
เราจะดำเนินการทำโซลูชันต่างๆออกมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับดำเนินการแล้วต้องวัดผลด้วยสิ่งที่เรามักประสบบ่อยๆก็คือว่าทำแต่ไม่วัดรู้ว่ามันดีแต่ว่าไม่วัดนะครับบางครั้งอาจจะส่งผลไม่ดีก็ได้หรืออาจจะส่งผลดีจริงแต่ไม่ดีเท่าที่ควรไม่ดีตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับปรุงนะครับหลังปรับปรุงเราจะต้องเขาเรียกว่าประเมินผลด้วยนะครับเราต้องดูด้วยว่ามันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันดีขึ้นอย่างที่คาดหวังไว้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับในการที่เราจะทำ improvement phase ซึ่งเราจะใช้ความรู้สึกไม่ได้เราจะต้องใช้ตัวเลขสถิติในการเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในคลิปถัดไปนะครับว่า improvement phase จะมีสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจาก analysis phase นะครับเราได้คิดวิเคราะห์นะครับตั้งแต่ทำตัว fish bone แผนภูมิก้างปลานะครับ man machine method แล้วก็ material นะครับเราได้ตั้งสมมติฐานต่างๆนะครับเราเอาสมมติฐานเหล่านั้นนะครับไปพิสูจน์เชิงสถิตินะครับแล้วเราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่านะครับคนที่ low skill high skill ไม่มีผลใช่ไหมครับถัดมาที่ตัวเครื่องนะครับเราต้องการที่จะเปลี่ยนใบพัดนะครับความถี่ของใบพัดจาก30เซนมาเป็น10เซนซึ่งจากข้อมูลเหล่านั้นพิสูจน์แล้วนะครับว่าส่งผลกับเรื่องความประสบในการคัดแยกนะครับถัดมาเกี่ยวเรื่องของตัวเมธอดเรื่องของการตักนะครับในการตักตัววัตถุดิบกับการเททั้งถังเข้าไปในเครื่องเราพิสูจน์แล้วนะครับว่ามันส่งผลจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการใหม่เราคือจะทำการตักแทนที่เราจะเททั้งถังนะครับถัดมาเรื่องของตัวแมทเทียลนะครับเราสามารถที่จะพบความจริงว่าถ้าเป็นขยะที่มาจากการเกษตรมีความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูงเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องเอาเข้าเครื่องคัดแยกอีกครั้งหนึ่งสามารถที่จะลดขั้นตอนตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นขยะที่มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องเอาเข้าเครื่องนะครับเพื่อที่จะไปทำการคัดแยกนะครับตรงนี้นะครับคือเขาเรียกว่าโซลูชันนะครับโซลูชันทั้งหมดที่เราได้ค้นพบจากตัว analysis phase นะครับเป็นโซลูชันที่เราจะต้องเอาไปประยุกต์ด้วยนะครับหลายๆครั้งครับถ้าเราเจอโซลูชันแต่ตอน implement นะครับตอน improvement phase เราไม่เอาไปปรับปรุงครับเราไม่ทำตามสิ่งที่มันควรจะเป็นสุดท้ายก็ไม่ได้ผลครับแต่ว่าจากเขาเรียกว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอสมมตินะครับว่าเราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองเรื่องของเครื่องจักรนะครับเรื่องของตัววิธีการในการตักเรื่องของแหล่งของวัตถุดิบที่เราได้นำมาใช้นะครับเราปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับทีนี้สิ่งถัดไปที่เราต้องทำก็คือการวัดผลครับก่อนกับหลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงกระบวนการนะครับมันได้ผลจริงไหมทำแล้วรู้ว่ามันดีแต่ว่าผลมันเป็นอย่างไรนะครับเราจะลองมาใช้สถิติในการคิดแล้วก็เปรียบเทียบนะครับก่อนดำเนินการนะครับจะเห็นภาพด้านซ้ายมือสีเขียวนะครับเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าความบริสุทธิ์ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการนะครับก่อนที่เราจะไปทำแมชชีนแบบใหม่ก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนกระบวนการในการตักแทนที่จะเป็นการเทนะครับเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่เป็น before ก็คือสีเขียวนะครับหลังจากเราดำเนินการนะครับเราจะมาดูนะครับว่าผลเป็นอย่างไรบ้างก็คือกลุ่มสีแดงนะครับกลุ่มสีแดงคือกลุ่มที่เรียกว่าเป็น distribution ของความบริสุทธิ์นะครับว่าความบริสุทธิ์หลังเราเปลี่ยนแปลงกระบวนการแล้วก็เครื่องจักรไปแล้วเนี่ยตัวข้อมูลมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างจากภาพนะครับค่ามีนนะครับก็คือค่ากลางของความบริสุทธิ์นะครับก่อนเราปรับเปลี่ยนกระบวนการอยู่ที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 50% นะครับพูดง่ายๆคือก่อนเข้าเครื่องความบริสุทธิ์ของขยะเหล่านั้นเนี่ยอยู่ที่ 50% นะครับแล้ว
พอเราปรับเปลี่ยนกระบวนการใหม่ลองมาดูครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะเห็นภาพนะครับว่าพอปรับเปลี่ยนกระบวนการใหม่นะครับความบริสุทธิ์เพิ่มมาเป็น 80% นะครับเพิ่มมาเป็น 80% นะครับอันนี้คือกระบวนการใหม่นะครับอันนี้คือกระบวนการใหม่ตรงนี้ก็คือกระบวนการใหม่นะครับ new process บวก machine นะครับอันนี้คือกระบวนการใหม่อันนี้คือเรียกว่าค่าเริ่มต้นของตัววัตถุดิบนะครับท่านอาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วกระบวนการเก่าอ่ะอันนี้คือของก่อนเข้าเครื่องอันนี้คือกระบวนการใหม่แล้วกระบวนการเก่าอ่ะอยู่ไหนต้องเอากระบวนการเก่าเทียบกับกระบวนการใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ครับกระบวนการเก่าอยู่ตรงนี้ครับกระบวนการเก่าอยู่ตรงกลางนะครับก็คือความบริสุทธิ์อยู่เพียงแค่ 60% นะครับแสดงว่าเขาเรียกว่าถ้าเราใส่นะครับขยะที่บริสุทธิ์ 50% เข้าไปที่กระบวนการเก่าความบริสุทธิ์หลังเครื่องจะเป็น 60% แต่ถ้าเป็นกระบวนการใหม่เครื่องใหม่ความบริสุทธิ์จะเป็น 80% เป็นยังไงครับเห็นภาพชัดเจนไหมครับว่าการที่เราใช้สถิตินะครับในการวิชวลไลซ์ข้อมูลในการคิดเปรียบเทียบเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงครับมันทำให้เราเห็นภาพง่ายขึ้นไหมครับที่ใครๆบอกว่ามันยุ่งยากซับซ้อนจากภาพนี้มีความยุ่งยากมีความซับซ้อนไหมครับไม่มีแต่ว่าท่านอาจจะต้องถ้าท่านจะทำภาพนี้ขึ้นมาได้ท่านอาจจะต้องไปเรียนรู้นะครับในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับที่เรียกว่ามินิแท็บนะครับแล้วก็สถิติพื้นฐานนิดหน่อยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยมีความรู้เรื่องของสถิติมาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ไปเติมความรู้เรื่องมินิแท็บนะครับแล้วก็สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ตรงนี้ได้ละเพียงแค่ท่านไปเรียนรู้เพิ่มเติมตรงนั้นแล้วก็หาผู้เชี่ยวชาญนะครับอย่างผมก็ถือว่าสามารถที่จะใช้บริการได้นะครับสามารถที่จะเชิญผมเข้าไปแนะนำในกิจการของท่านได้นะครับสามารถที่จะสอนท่านใช้โปรแกรมมีแท็บแล้วก็คิดวิเคราะห์เหล่านี้ได้เนี่ยใช้เวลาไม่นานมากครับ 2-3 วันก็สามารถที่ใช้โปรแกรมเหล่านี้เป็นละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับสามารถที่จะใช้สถิติในงานที่เรียกว่าเป็นการเปรียบเทียบนะครับหลังปรับปรุงกระบวนการได้อย่างภาพที่โชว์นี้นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่านะครับเพื่อนๆที่ฟังในตอนนี้น่าจะเริ่มสนใจแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วสถิติมันไม่ยากซิกซิม่ามันไม่ได้ยากเลยนะครับมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเท่านั้นเองนะครับถ้าเราเรียนรู้แล้วเราก็ฝึกฝนเนี่ยไม่นานนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับผมใช้เวลาในการเรียนรู้จริงๆใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย2ปีกว่าที่จะเป็นแบล็คเบลท์นะครับแต่ถ้าท่านนะครับไม่ได้คิดที่จะไปเป็นที่ปรึกษาแล้วก็จะไปทำโครงการทางด้านนี้เขาเรียกว่าแบบเต็มตัวเนี่ยท่านหยิบเพียงแค่เขาเรียกว่าบางจุดใช่ไหมครับไปใช้งานท่านไม่มีความจำเป็นที่ต้องเรียนจน2ปีครับท่านใช้งานคนที่มีความรู้ด้านนี้อยู่แล้วนะครับสามารถที่จะแนะนำแล้วก็ลดขั้นตอนในการดำเนินโครงการพัฒนากระบวนการท่านนะครับอาจจะใช้เวลาเพียงแค่4-6เดือนท่านก็ได้ผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าประโยชน์ของซิกซิกม่านะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเพื่อนๆนะครับมาถึงจุดนี้น่าจะเห็นภาพของประโยชน์ของซิกซิม่าในการพัฒนากระบวนการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมหวังว่าเดี๋ยวเฟสถัดไปก็คือ control phase นะครับเราจะมาดูกันนะว่า control phase มีประโยชน์ยังไงนะครับมีประโยชน์ยังไงแล้วก็จะทำให้ท่านไม่วุ่นวายในชีวิตประจำวันได้อย่างไรจริงๆแล้วการใช้ซิกซิม่าใช้สถิติเข้ามาเยอะแยะมันน่าจะวุ่นวายนะใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับใช้ซิกซิม่าแล้วชีวิตไม่วุ่นวายยังไงดูในคลิปถัดไปสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่เราได้ทำการปรับปรุงกระบวนการของเราไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้กระบวนการเรามีความบริสุทธิ์ในการคัดแยกขยะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราอยากให้กระบวนการเรานะครับมีความยั่งยืนใช่ไหมครับมีเขาเรียกว่าความสามารถของกระบวนการในระยะยาวที่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรครับ
การที่เราทำการทดลองนะครับหรือว่าการทำ pair t-test ข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่เรียกว่าเป็น cross functional data ก็คือว่าเราไปจับในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งการเปรียบเทียบตรงนั้นเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในการทำงานจริงครับมีการทำงานทุกวันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย performance ในการวิเคราะห์ก็ต้องดูทุกวันด้วยนะครับเราก็ต้องมาดูว่าในแต่ละวัน performance เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าไว้หรือไม่เขาเรียกว่า long term performance นะครับตรงนี้เราจะมีเครื่องมือนะครับของ Six Sigma ในการนำมาประยุกต์อย่างไรบ้างนะครับซึ่งเรามีเครื่องมือที่เรียกว่า SPC นะครับ SPC ก็คือตัว control chart นะครับที่เราจะนำมาใช้ในการมอนิเตอร์นะครับในการเฝ้าระวังนะครับว่าความสามารถนะครับของกระบวนการของเรายังดีอยู่หรือไม่นะครับซึ่งสิ่งที่เราสนใจคืออะไรครับความบริสุทธิ์ของขยะหลังแยกนะครับความบริสุทธิ์ของขยะก่อนแยกดูไหมครับจะดูก็ได้ครับเพราะว่าเราก็ได้พิสูจน์แล้วว่าความบริสุทธิ์ของขยะก่อนแยกเนี่ยส่งผลกับความบริสุทธิ์ของขยะหลังแยกเช่นกันแต่ตัวชาร์ตที่อยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นชาร์ตที่ใช้ในการมอนิเตอร์ความบริสุทธิ์หลังแยกโดยเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาดูนะครับว่าการใช้งานตัวชาร์ตนี้นะครับมันมีคอนเซ็ปต์แล้วมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับเช่นภาพนะครับว่าเราตั้งเป้านะครับค่าเฉลี่ยนะครับที่เราต้องการความบริสุทธิ์หลังแยกคือ 60% ก็คือตรงนี้นะครับ 60% ค่าเขาเรียกว่าต่ำที่สุดที่เรารับได้ก็คือ 40% นะครับแล้วก็ค่าที่ควรจะเป็นเขาเรียกว่าความบริสุทธิ์มากที่สุดก็คือ 80% นะครับถามว่าการแยกเนี่ยจริงๆแล้วยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งดีไม่ใช่เหรอใช่เราต้องการบริสุทธิ์มากๆใช่ไหมครับอย่างตรงนี้นะครับจะเห็นภาพนะครับว่าถ้าเกิน80แล้วถือว่าดีไหมดีครับถือว่าดีนะครับยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งดีครับนะครับเอาแล้วถามว่าแล้วไปตั้งเส้นคอนโทรลขึ้นมาทำไมนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นnatural ก็คือความเป็นธรรมชาติของกระบวนการเนี่ยปกติแล้วมันก็จะวิ่งอยู่ในตัวคอนโทรลชาร์ตนะก็คือจะวิ่งอยู่ในช่วงที่เป็นเขาเรียกว่าธรรมชาตินะครับธรรมชาติมันก็จะวิ่งอย่างสีเขียวเนี่ยเป็นdata point ก็คือเป็น data ที่เราไปวัดมาแล้วมันอยู่ในช่วงที่เป็นไปได้นะครับคำว่าช่วงที่เป็นไปได้ก็คือที่มันเป็นธรรมชาติของมันมันจะวิ่งอยู่ประมาณนี้แหละนะครับก็คืออยู่ในช่วง40ถึง80นะครับอันนี้คือเป็นปกติของมันแต่แล้วที่ไม่ปกติคืออะไรก็คือสีเหลืองกับสีแดงครับในกรณีที่นะครับกระบวนการเราเริ่มผลิตสีเหลืองออกมานะครับคือต่ำกว่ามาตรฐานที่เราต้องการแล้วนะครับเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วเริ่มต่ำลงมาในบางจุดเนี่ยต่ำลงมามากๆนะครับเกือบจะ 10% นะครับเกือบจะ 10% เป็นสีแดงนะครับตรงนี้เรียกว่าความบริสุทธิ์ต่ำมากเลยก็ถือว่าเป็นความผิดปกติอย่างรุนแรงละอย่างรุนแรงต้องเข้าไปแก้ไขละสีแดงแต่สีเหลืองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวโน้มที่ไม่ดีละนะครับเป็นแนวโน้มที่ไม่ดีที่อาจจะต้องเข้าไปแก้ไขไปแอคชั่นละนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยไม่ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงแต่ถ้ามันยังอยู่ในช่วงที่มันเป็นไปได้นะครับหลายๆท่านเนี่ยเวลาข้อมูลมันขึ้นมาลงนะครับดูเหมือนตลาดหุ้นเลยพอมันลงนะตกใจใหญ่เลยนะครับเข้าไปในโปรดักชันไลน์แล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะครับพอความรู้สึกมันตกลงถ้ามันตกลงแบบเนี้ยนะครับมันยังอยู่ที่40กว่าเปอร์เซ็นต์อย่าง data point เนี้ยอยู่ที่40กว่าเปอร์เซ็นต์มันคือธรรมชาติของมันจากสถิติเนี่ยเราสามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านี้นะครับไปรันแล้วมันจะบอกออกมาว่าช่วงที่มันเป็นธรรมชาติของมันเนี่ยมันตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับถ้ามันยังอยู่ในช่วงที่มันเป็นไปได้เราไม่ต้องไปตกใจครับต่อให้มันมีทิศทางที่จะลงหรือว่าขึ้นช่วงนั้นนะถ้ามันอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับเราไม่ต้องไปตกใจเราเพียงแค่ keep monitoring นะครับไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องนัดประชุมแต่ถ้ามันเริ่มลงมาที่พื้นที่สีเหลืองแล้วก็สีแดงเมื่อไหร่อันนี้ต้องตกใจแล้วครับอ
อันนี้ต้องวางมาตรการในการแก้ไขแล้วครับว่าถ้าเป็นสีเหลืองกี่เหลืองนะครับเราจะเริ่มแอคชั่นกี่แดงเราจะหยุดการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากๆเราจะต้องทำการออกแบบกระบวนการและระบุวิธีการในการ counter measure counter measure คือการทำการแก้ไขสิ่งที่ผิดปกตินะครับอย่างมีระบบระเบียบนะครับถามจริงครับถ้าเราไม่มีการตกลงร่วมกันนะครับพอเรียกว่ามีแนวโน้มที่ไม่ดีเราก็ตกใจครั้งหนึ่งพอเป็นสีเหลืองทำอะไรไม่ถูกละพอเป็นสีแดงอันนี้คือเรียกว่าไม่ทานข้าวเที่ยงละนะครับแล้วนอกจากไม่ทานข้าวเที่ยงก็ไม่รู้ด้วยว่าจะต้องทำยังไงปัญหาคือพอมีปัญหาไม่มีวิธีการไม่มีแนวทางแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปตกลงกันที่หน้างานครับมันต้องออกแบบมันต้องตกลงร่วมกันล่วงหน้าครับถ้าเกิดสีเหลืองจะทำยังไงเกิดสีแดงกี่แดงจะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากเลยครับในการที่เราจะทำการคอนโทรลคุณภาพของกระบวนการนะครับเราจะต้องทำการออกแบบทำการเก็บข้อมูลเพื่อเอามาทำตัวคอนโทรลชาร์ตนะครับแล้วก็กำหนดด้วยว่าในแต่ละ data point เราจะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรด้วยวิธีการไหนใครมีขอบเขตอำนาจรับผิดชอบเรื่องเหล่านี้บ้างความสามารถในการที่จะตัดสินใจนะครับอย่างเช่นการหยุด production line จะเป็นของใครนะครับถ้าต้องหยุด production line วิศวกรเพียงพอไหมหรือว่าจะต้องเป็น plant manager นะครับหรือว่าเป็น operator สามารถที่จะหยุด production line ได้นะครับในบางบริษัทที่ผมเคยทำงานมาเขาให้อำนาจหน้าที่โอเปอเรเตอร์นะครับสามารถที่จะหยุดโปรดักชันไลน์ได้เลยนะครับเขาให้อำนาจเยอะมากแต่ว่าโอเปอเรเตอร์ในองค์กรนั้นเนี่ยมีความรู้ครับมีการตกลงร่วมกันครับว่าจะหยุดได้ด้วยเงื่อนไขอะไรบ้างเขาเลยให้อำนาจไงครับแต่ถ้าท่านไม่ได้ตกลงท่านไม่ได้ออกแบบท่านไม่ได้เขาเรียกว่าทำอะกรีเมนต์ร่วมกันท่านจะกล้าไหมครับท่านจะกล้าให้โอเปอเรเตอร์หยุดโปรดักชันไลน์ไหมครับอ้าวแล้วหยุดโปรดักชันไลน์ไม่ดีตรงไหนไม่ดีครับคนที่เป็นplanning จะรู้ดีถ้าหยุดโปรดักชันไลน์ productivity จะไม่ได้ตามเป้าหมายใช่ไหมครับแล้วพอไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับลูกค้าก็จะทำการคอมเพลนใช่ไหมครับท่านอาจจะกระทบทางด้านธุรกิจด้วยก็ได้ใช่ไหมครับผลกระทบเขาเรียกว่ามหาศาลมากนะครับการหยุดโปรดักชันไลน์ในโรงงานในการที่เราจะหยุดได้เนี่ยต้องปรึกษาถ้าปรึกษาแล้วตกลงกันแล้วเราก็ต้องดำเนินการตามที่เราตกลงกันนะว่าใครหยุดโปรดักชันไลน์ได้เพื่อที่จะเข้าไปทำการแก้ไขพอหยุดโปรดักชันไลน์แล้วท่านจะแจ้งใครครับใครจะมีหน้าที่ในการเข้ามาดูเครื่องเข้ามาวินิจฉัยครับต้องตกลงกันต้องออกแบบครับไม่ใช่ว่าพอเกิดปัญหาขึ้นค่อยเรียกประชุมแล้วถามว่าใครอาสาแบบนี้เขาไม่เรียกว่าการวางแผนครับแบบนี้เขาเรียกว่าไฟไฟติ้งคือแก้ปัญหาไปวันๆแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าคนทำงานเนี่ยเกิดแรงกดดันครับเพราะไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างทั้งที่อาจจะมีเวลาทำอาจจะมีศักยภาพในการทำแต่ไม่กล้าทำเพราะว่ากลัวทำแล้วมันจะเกินหน้าที่มันจะเกิดขอบกลัวว่าทำไปแล้วจะเกินขอบเขตความรับผิดชอบของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากๆตัวคอนโทรลชาร์ตไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าการบริหารจัดการเกี่ยวเรื่องของข้อมูลเท่านั้นมันเป็นการบริหารจัดการกระบวนการในการแก้ไขปัญหาของท่านนะครับให้เข้าใจตรงนี้เพิ่มเติมนะครับคอนโทรลชาร์ตไม่ใช่สถิติเท่านั้นคอนโทรลชาร์ตคือกระบวนการในการที่ท่านจะรับมือกับความผิดปกติต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมหวังว่าจนถึงคลิปสุดท้ายคือคลิปนี้นะครับท่านจะได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากผมในการที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ด้วยวิธีการอธิบายด้วยเขาเรียกว่าแผนภาพแบบง่ายๆแบบนี้น่าจะทำให้ท่านเลิกกลัวนะครับซิกซิกมาไปได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วสิ่งที่เรียกว่าความยากถ้าท่านสนใจไอ้ความยากเหล่านั้นมันไม่ได้ยากจริงครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือท่านต้องเข้าใจเสียก่อนพอท่านเข้าใจครับว่าท่าน
กำลังจะทำซิกซิกมาไปเพื่ออะไรสิ่งที่เหลือไม่ใช่สิ่งที่ยากครับเป็นสิ่งที่แค่ท่านไม่คุ้นเคยเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันจนถึงคลิปสุดท้ายในวันนี้นะครับสวัสดีครับ